คืออะไรนับดังๆหน่อยดิมันก็นับถอยหลังเสียงชัดเจนตั้งแต่10 9 8 7 6 5 4ผมนี่นับไม่อยู่ไอ้เจมไม่บอกไอ้เจมไอ้เกณฑ์อีกนิดนึงนะบันไลแล้วนะนี่ก็บันไลแล้วไม่มีอะไรนะฮะเมื่อกี้มันนี่คุยเรื่องอะไรเราคุยกันเรื่องหนังเรื่องนึงค่ะเออไม่มีพี่บอยบอกว่าทนดูไม่ได้อะไรอะไรพูดไม่ได้พอแล้วไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะฮะระวังเดี๋ยวงายหลังสวัสดีครับผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วสวัสดีครับเจมสวัสดีครับนี่ผมนับคอยหลังให้พี่ๆเออมันก็นับดังอยู่นะพี่นั่งฟังอยู่มันก็ต้องได้ยินบ้างเมาส์มันไม่หยุดไม่มันเมาส์อยู่ต้องดูตามาตาเรือหน่อยเตือนหน่อยสักกินหน่อยพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมเตือนแบบดังๆเลยฮะแล้วตอนก่อนมันจะกดเปิดใหม่มันก็มียั้งด้วยนะที่เห็นมันยั้งเลาะนิดนึงแล้วค่อยกดแต่มันก็กดก็พอดีคำนั้นพอดีอย่างกับเล่นยังกับสคริปต์ไม่เราพูดถึงพรรคโบกอมวันนี้ประเทศไทยมีพรรคโบกอมใช่เป็นไงบ้างรู้สึกว่าน่าอยู่ค่ะประเทศไทยเนี่ยไม่อยากย้ายไปไหนเลยไม่รู้เขาจะมาเดินแถวๆบ้านพี่บูมแบบคิมซอนโฮหรือเปล่าพี่คมสันบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเอ็กซิบิชันพักโบกอมที่เอ็มสเฟียร์ใช่แล้วมันไม่แน่นะเขาอาจจะมาซุ่มดูงานของเขาเองก็ได้ก็วันนี้เขาก็แบบแต่งแบบว่าไปเดินพารากอนอะไรวันนี้บูมมีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากเป็นที่ใส่หน้ากากใส่คนจำไม่ได้อะใช่ไหมพี่บูมไปพารากอนเลยบูมก็อะไรวะล่างรองเท้าแตะถ้าบูมเดินสวนทำไงมองไปเป็นพักโบกอมเดินสวนก็ร้อนนี่ทำของหล่นบูมปามือถือเลยวิ่งมือถือหล่นจะขอถ่ายรูปคู่ไหมไม่ขอค่ะอ๋อเขาจะได้จำได้ว่าเราไม่ขอเราใช่ค่ะเขาเราไม่ขอเขาจำบูมไม่ได้อยู่แล้วล่ะเขาจะมาจำได้ไงวะก็จะจำได้ก็ได้นะบูมทำมือถือหล่นใส่ขาเขาอืมนี่ทำลายร่างกายเนี่ยบูมว่าจำได้นะคือแบบเฮ้ยหล่นพอดีเลยแล้วแบบเดี๋ยววันเจ็บวันศุกร์บูมไปเจอคนนี้แล้วกันพักโบกอยพักโบกอยพูดแล้วหัวเราเองพักโกกอยตลกว่ะคือบอยโกใช่ไหมโกกอยบอยโกเออนี่ตลกสุขเสาร์นี้มีคอนเสิร์ตพี่บอยโกนะพี่บอยไปเล่นวันศุกร์พักโบกอยที่ชลบุรีวันนี้พี่เล็กไม่มาตอนแรกนึกว่าพี่เล็กมาเนี่ยบุ้งก็นึกว่าพี่เล็กมาแต่ตุ๊กบอกว่าพี่เล็กมีเล่นที่ภูเก็ตอ้าวแล้วเราจะตกลงกันเรื่องจับฉลากได้ไงเนี่ยโทรไปมาเดี๋ยวเราโทรไปเพราะไม่รู้จะมีจับฉลากปีใหม่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยสำเร็จไหมเนี่ยก็วันนั้นอยู่ตุรกีอะไรยังสำเร็จเลยโทรไปเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆอาทิตย์หน้าก็จะมาไหมสุดท้ายแล้วนะ26เนี่ยบุ้งไม่รู้เลยว่าถ้าพี่เล็กมีเล่นพี่เล็กก็ยังพี่เล็กดูรู้ตัวเองหรือเปล่าว่ามีเล่นหรือไม่มีเล่นไม่รู้เหมือนกันอันนี้หลังดูแกงงๆเหมือนเนาะแต่ก็เดือนนี้มันคือแต่ก็งงมานานแล้วนะพี่เล็กอะไปผิดอะเดือนนี้มันเยอะเออแล้วอาทิตย์ไอเดือนหน้าเราจะย้ายออฟฟิศไปอยู่ RCA อะที่ว่าพี่เล็กอะจะมาที่นี่ไหมลองไม่เตือนลองถ้าไม่บอกพี่ว่ามาบุ้มว่าบุ้มบอกบุ้มบอกไปแล้วด้วยนะพี่ว่าเขาจะจำได้ปะไม่แน่ใจนี่ไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์เหมือนกันนะเนี่ยใช่นานแล้วสองสามอาทิตย์แล้วนะเนี่ยเออเดี๋ยวโทรไปตามดีกว่าบอกว่าพี่เล็กคิดถึงแม่งมีเล่นอยู่ได้ช่วงนี้บรรยากาศก็ออฟฟิศเรากำลังย้ายไปที่ RCA ที่พี่บูมบอกเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เลยตุ๊กๆเลยจัดเพลงมูเองคัด 3-4 เพลงรวดเป็นบรรยากาศการโยกย้ายซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทำไมมูเองคัดมันบอกบรรยากาศการโยกย้ายใจหรือเปล่าน้องหยางเพิ่งแต่งงานใช่หยางแต่งงานวันเสาร์ปีหน้าเราก็จะเปลี่ยนที่อยู่แล้วนะจะไม่ใช่1603ซอยลาดพร้าว94แล้วเดี๋ยวต้องมารอต้องท่องใหม่ใช่แต่ทาง mail2cat@gmail.com ก็คงยังเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ยังต้องการจดหมายอยู่นะฮะตอนนี้มีอยู่ 4-5 ฉบับใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ร้านที่เราอยู่อ่ะเป็นแบบข้างล่างเป็นร้านทำเล็บอ่ะ อยู่บล็อกดีนะคะอยู่ใกล้ๆแฟตเรดิโออันก่อนแหละบล็อกดีคือแถวโซนประมาณตรงกีตาร์แล็บโอเล้งไงแถวนั้นใช่ตรงข้ามโซนตรงนั้นมีคนขออ่านฉบับแรกว่าน้องเห็นว่าน้องง่วงอะไรเนี่ย ตอนนี้ออฟฟิศเราก็ล้นๆอยู่นะฮะแต่ก่อนจะเริ่มจดหมายเราต้องนี้ก่อนเพราะว่า
ใกล้จะหมดเขตแล้วนะบัตรแคทเชียงใหม่และแคทขอนแก่นในราคาใบละ650บาทเนี่ยราคาน่าจะถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับไปแคทเชียงใหม่29พฤศจิกายนนี่คือผ่านมาแล้ว29ธันวาคม29อะไรของพี่เมื่อกี้ก็2563เมื่อกี้พี่บอยบอกว่าปีนี้ปี2024หรือเปล่าแล้ว63ด้วยอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเฮ้ยเอาใหม่29ธันวาคมนี้มาสุดท้ายแล้วกับราคา650บาทนะไปแคทเชียงใหม่ซื้องานแคทเชียงใหม่ไปงานแคทขอนแก่นซื้องานแคทของแก่นงานละ650นะไม่ใช่ใบเดียวไปได้2งานที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ตารางโชว์ของแคทเชียงใหม่ก็ประกาศแล้วพี่บอยรู้ตัวไหมฮะว่าเล่นเวทีไหนเวที2ครับนี่กี่โมงฮะ6โมงโอ้โหทำไมจำได้อ่ะปกติจำไม่เคยได้อ่ะเออนี่ตึบเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยคิดว่ามันต้องจำไม่ได้เดาเนี่ยไม่ได้เดาผิดอ้าวถูกไม่มันอยู่ตรงข้อมมันอยู่ตรงข้อมข้างหลังพี่มีแล้วพี่บอยมันอ่านไม่ได้อ่านอ๋อเนี่ยเหรออ๋อแล้วเขาตายาวด้วยไงพี่บอยถูกต้องนะพี่บอยอยู่วัน6โมงเย็นวันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์วันเดียววันเสาร์เฮ้ยโอ้เวที1นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ 4:30 น.ยลภา 5:20 น. Common People Live อยู่ 6:00 น. เทม 6:50 น. เชอรี่ทุ่มครึ่งพราว 2:30 น. CGM 48 3:20 น. มีนและ 4:10 น. วงสุดท้ายของเวที1นี่คือวง P ที่ยังประกาศไม่ได้นะครับบุ้มบอกได้เลยมันไม่ได้ลึกลับอะไรหรอกที่ยังประกาศไม่ได้เพราะว่าเขาติดโซนอยู่เขาติดโซนก็คือมีเล่นในภาคที่เราจะคอนเฟิร์มอะค่ะแต่เป็นวงที่ทุกคนถูกใจแน่นอนถูกใจแน่นอนอใบแบบนี้เลยค่ะได้ไหมครับอะไรนะโอเคเพราะไม่มันช็อตหรือว่ามีการตกลงอะไรแล้วทำไมมันบริหารเงินไม่ทันขอเปลี่ยนไม่หน่อยไม่มันไม่ให้ช็อตไม่ซ้อมนะอ๋อใช่ครับมันออกอ๋อมีหน้ามีเสียงอยู่โอเคดูดิว่าไม่หายช็อตยังคือตอนนี้เรามีการโยกย้ายหายแล้วหายแล้วอาจจะมีการเราจะมีการถอดแอร์ถอดไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ถอดแอร์ถอดผนังนะฮะเฮ้ยเจ๋งดีนะหน้าถ่ายวิดีโอไว้แบบแล้วคนค่อยๆยกของไปทีละอย่างแล้วก็จัดรายการไม่อยู่จัดรายการไปอยู่แล้วจัดอยู่ก็ยกไมค์ไปเลยคือช่วงอื่นเขาทำยังไงช่วงอื่นเขาเป็นเทปหมดแล้วอ่ะเป็นเทปหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่ดีเจเริ่มมาเทคกันนี่คือเราไม่บอกเราอะเราอะเป็นการจัดรายการครั้งสุดท้ายเหรอครั้งหน้ามีครั้งหนึ่งเอาโถเอ้ยไม่เราครั้งหน้าคนอื่นเป็นเทปหมดแต่เรามาจัดเอ้ยก็ครั้งหน้าเขาจะเริ่มเป็นเทปกันนะฮะแล้วทำไมไม่มีใครแจ้งเราตอนนี้อันนี้ไม่ทำไม่คือวันที่26อะยังจัดได้อยู่ปะ26นะฮะตอนนี้26เห็นว่าห้องไอ้โต๊ะหลักเดี๋ยวลงมาแล้วแบบว่าต้องไปเคลียร์มาด้วยถ้าฟังอยู่เดี๋ยวลงมาแล้วแบบห้องเห็นไหมทอดแบบว่าวันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าไอ้ตุ๊กถ้าฟังอยู่มันไปเคลียร์มาด้วยว่า26ยังจัดสดได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยวันที่24ก็คือแบบว่าจะย้ายห้องเนี้ยครับเออ26ยังจัดได้เปล่าเสร็จคือเดี๋ยวเขาจะมาเอานี่ออกพี่เออวันอาทิตย์ที่พี่จะเจอเออแล้วพี่ลองดูว่าพี่จะลองดูแอร์ยังมีมั้ยล่ะแอร์ยังมีอยู่ครับคอมเคิมไม่มีมั้ยล่ะอ๋อโอเคแปลว่ายังจัดได้ไม่ไอสิทธิ์มันให้พี่ตัดสินใจว่าพี่ลองดูว่าจัดได้ไหมเพราะมันแสดงว่ามันจะเอาผนังออกเฉยๆครับจากนี้มันจะมีฝุ่นนู่นนี่นั่นเพราะว่าบางคนอ่ะเขาแพ้ฝุ่นเขาก็จะขอแต่เกิดพี่บอยกับพี่ยักษ์มีภูมิท่านทานพี่เล็กด้วยอาทิตย์หน้าอาจจะมีพี่เล็กด้วยจริงๆนะเอาจริงๆยากทำไมต้องพูดจาแบบนี้ด้วยเราจัดสดที่บ้านเราก็ทำมาแล้วตอนโควิดถ้าพี่ไหวก็เอาอย่างเงี้ยครับทำไมอ่ะทำไมต้องพูดจาแบบเนี้ยต้องถามพวกพี่ครับไหวไหมพี่ไม่ไหวอยู่แล้วสิ จะให้พี่ตอบว่าไหวพี่ไม่เคยอยู่แล้วพี่ไม่ไหวอยู่แล้วคือเราจัดที่บ้านเราก็จัดสดได้เออจริงเราเคยทำมาแล้วก็ซูมเอาแต่ตอนเนี้ยไอ้บางอย่างมันเริ่มถอดออกไปแล้วไงแปลว่าอาจจะซูมไม่ได้ก็จะต้องรอดูครับว่ามันรอดูอีกแล้วในวันต่อไปอ่ะจะเอาอะไรไปบ้างทยอยเอาไปคือถ้าพี่มาจัดพี่ก็อาจจะแพ้ฝุ่นใช่แต่ถ้าพี่จะซูมพี่ก็ซูมไม่อาจจะไม่ได้เอางี้ถ้ามันจะมีการจัดไม่ได้บอกก่อนแล้วกันบอกล่วงหน้าหน่อยหรือไม่ก็พี่จะไปห้องสำรองครับอ๋อห้องสำรองมีไมค์2ตัว2ตัวบอกให้ครบดิมันจะได้มีข้อมูลให้ครบแต่ถ้าไปห้องสำรองจะมีไมค์2ตัวนะครับพี่ต้องแย่งกันพูดก็พอดีเห็นตุ๊กบอกว่าดีเจอาจจะมาไม่ครบเลยบอกไปก่อนอืม
ก็ติดตามแล้วกันว่าวันที่26เราจะจัดอย่างไรเฮ้ยแต่ว่าอย่างงี้เราก็ไม่รู้ดิว่านี่มันเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดที่นี่หรือเปล่าเงี้ยโอ้โหครับพี่ไอ้สิไม่ไอ้บอยมันกำลังจะเซนติเมนทัลไงใช่ไงตามภาษาคนอย่างบอยไทยเขาก็แบบว่าเออเขาต้องมีอะไรคนเรียนนิดนึงแบบว่าการก่อนอำลาจากที่เลือกที่อยู่ประมาณ10ปีเราเคยจัดตั้งแต่ห้องเล็กๆที่มันเสียงก้องๆมีไมค์ตัวเดียวเราก็เคยทำมาแล้วอย่างงี้ใช่ไหมใครเคยมานั่งร่วมจัดรายการกับเรามากมายใบหน้าเหล่านั้นมันหมุนเวียนผัดกับมาจำได้กี่ใบหน้าที่มันนั่งจัดรายการกับเราจำได้กี่ใบหน้าไม่เยอะไม่เยอะเขานั่งเก้าอี้ตัวนี้เลยนะแต่เขาออกจากออฟฟิศไม่ได้นะวันนั้นออฟฟิศล็อกเขาออกไม่ได้รู้ป่ะนานมากเออคุยดีดีประตูล็อกอ่ะฮามากอ่ะต้องอยู่ติดกันเป็นชั่วโมงอ่ะทำล็อกพังแล้ววันนึงเขาไปเล่นหนังแล้วพี่ก็ทนบูมไม่ได้พอละพอละบูมจะว่าไปก็แบบเออมันก็จัดมา10ปีจริงๆด้วยเนาะใช่เห็นไหมบูมเนาะเห็นไหมเริ่มนี่มา10ปีแล้วเริ่มเซนติเมนทัลแล้วเห็นไหมเนาะเวลาเนาะคือถ้าเรารู้ว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของการจัดที่นี่มันก็จะยงเข้าเรื่องนี้ได้ข้างหน้าอีกวันไงอาทิตย์หน้าอีกวันแล้วก็ที่ใหม่เนี่ยก็เป็นที่เก่าของเราใกล้ๆป่ะใกล้ๆใช่นิดเดินไปไม่กี่ก้าวเองแล้วก็อีกอย่างนึงตรงเนี้ยมันก็เป็นที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่พี่บอยต้องจดจำตรงไหนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้คือที่ตรงระเบียงค่ะเพราะพี่บอยเห็นอะไรที่พี่บอยอ๋อยูเอฟโอเหรอพี่บอยเห็นยูเอฟโอแต่ก็ไม่แน่ไปจัดที่โน่นก็อาจจะตามบอยไปก็ได้ตรงนั้นมีระเบียงไหมมีระเบียงไอ้ตรงชั้นสองไงที่เดินไปใช่ไหมไม่มันมีกระจกคือตรงห้องมันมีกระจกเลยอ่ะคือมองเห็นท้องฟ้าเลยก็นั่นแหละก็เขาก็ตามบอยไปแหละถ้าเขาแบบรักบอยแต่ข่าวร้ายก็คือสวดมนต์ยากมากจริงป่ะต้องลงมาข้างล่างก็เหมือนสมัยแฟตไงใช่ใช่ไหมสี่ชั้นสมัยแฟตต้องเดินลงมาจำได้แต่อ้าวลงสองแล้วมันออกชั้นสองไม่ได้ลงสองชั้นไม่ได้เหรอตรงระเบียงชั้นสองชั้นสองที่ได้ได้แบบตอนที่เราไปกีตาร์แลบได้ดีไม่พี่จะลงชั้นล่างก็ได้ชั้นล่างก็มีร้านนวดเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งประกาศไปเวทีเดียวดูเนี่ยออกนอกเรื่องไปไหนแล้วเนี่ยนี่อยู่กับงานแคทเชียงใหม่เมื่อกี้ประกาศเวทีหนึ่งครบยังแล้วเวที2จะเริ่ม 4:00 น. เวลส์นะฮะ 4:00 น. ครึ่งอินดี้แคมป์ 5:20 น. อินดี้แคมป์ทำไมพี่วายให้พี่พูดซ้ำเชียร์ใครป่ะครับสตางค์ไม่ไปเอ้าเหรอรู้ได้ไงว่าเขาไม่ไปเห็นเขาประกาศรายชื่อแล้วอะอ๋อถูกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูคอนเฟิร์มอีกที5โมง20ลูเซอร์ป๊อป6โมงใครให้พี่บอย6โมงซูเปอร์เบเกอร์กับบอยไตร6โมง50ฟลัว1ทุ่ม40ยิว2ทุ่มครึ่งพร็อกซี่นี่เพิ่งประกาศใหม่นะวงนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามา3ทุ่ม20อนาโตมี่แรบบิท4ทุ่ม10วานแอนด์ดอฟนะครับก็น่าจะเริ่มประมาณ5ทุ่มนิดๆนะวงสุดท้ายทั้ง2เวทีก็จะเริ่มตอน4ทุ่ม10ตอนนี้ก็บัตรในราคา650นี่จะถึงวันที่29นะครับเลยวันที่29นี่จะไม่ใช่650แล้วนะรีบๆซื้อกันเข้าไปที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert นะแล้วก็ไปเจอกัน10กุมภาปีหน้าที่ลานม่วนใจเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับที่เดิมมีอะไรไหมฮะมีอะไรกันอีกไหมฮะพี่บูมอาทิตย์แล้วไปไหนมาฮะอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่แล้วไปทำบุญมาค่ะไปวัดพระธาตุพนมมาเอ้ยไม่ใช่ว่ะ ที่แล้วไปงานกับพี่นพมาค่ะที่จังหวัดอะไรฮะพี่สดดังมากเลยอ๋อระยองบ้านในกิ่งฮะแล้วเจอกิ่งไหมไม่เจอค่ะบูมชวนกิ่งมาแล้วไอ้กิ่งบอกว่าโอ้ยไกลจัง20กิโลมันจะไกลอะไรพี่20กิโลนี่ขับรถแบบ10นาทีก็ถึงป่ะโอ้ยไกลจังถ้าพี่บูมมาอยู่นานๆกิ่งจะทำขนมไปให้อย่างนี้เลยอยู่นานๆคืออะไรคืนนี้กิ่งมาก็คือมาเหมือนเป็นคนดูแล้วเป็นคนฟังแต่บูมไปนะไปเห็นที่ร้านอ่ะบูมเจอรูปพี่บอยอะค่ะวางอยู่แล้วก็มีกระถางทูบเป็นรูปวงอะค่ะแล้วก็อันนี้ที่ร้านที่ไปเล่นเหรอใช่ร้านที่ไปเล่นนะคะตรงนั้นก็มีแบบกระถางทูบตั้งอยู่เยื้องๆค่ะแล้วมีรูปบอยไทยรูปวงทูเดย์ทั้งวงเลยค่ะเป็นเขาเป็นแบนเนอร์เก่าอะค่ะแล้วเขามาปูโต๊ะ และโต๊ะนั้นอะตั้งกระถางทูบแล้วก็แบบมีแล้วถ่ายรูป
มีรูปถ่ายรูปอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปไว้ป่ะถ่ายให้พี่บอยเขาอาจจะแบบเป็นวงที่เขารักหรือเปล่าถ้าปูโต๊ะอันนี้มันได้ใช้ประโยชน์เนี่ยแทนที่จะทิ้งไปเลยเคยไปเล่นร้านนั้นเหรอใช่ไปเล่นร้านนั้นแล้วก็น่าจะมีแค่3วงที่เคยไปเล่นเพราะว่าร้านเขาเพิ่งมาทำแบบที่มีวงมาเล่นแล้วเขาก็เลยไม่ได้ทิ้งแบนเนอร์มาปูโต๊ะเขาเรียกเป็นโต๊ะไงโต๊ะทูเดย์เนี่ยโต๊ะนั้นโต๊ะทูเดย์ตามแบนเนอร์ที่ปูแต่อยู่ตรงข้ามร้านอะเฮ้ยแต่บุ้มเพิ่งเห็นว่าระยองอะเหมือนกรุงเทพเลยพี่คือตรงที่ไปเล่นอะเหมือนแบบแถวๆสุทธิสารอะไรเงี้ยเป็นบ้านคนที่เป็นร้านอะร้านอาหารอะเหมือนกรุงเทพมากๆขายอย่างเดียวก็รถติดจดหมายไหมเอาเลยขออ่านฉบับแรกน้องง่วงอะไรเขาเขียนกำกับมาอย่างนี้รูปอยู่ที่พี่ยักษ์อ๋อรู้แล้วของใครอืมไอ้นี่เหรอน้องติ้งเรานี่เองนะฮะวันนี้ติ้งส่งไลน์มาให้ผมบอกว่ารูปประกอบจดหมายสายหิวอืมสวยงามมากเป็นอาหารเต็มไปหมดนะฮะรูปที่ติ้งส่งมาแล้วส่งมาไว้ที่ผมแล้วผมให้ผมทำไงเนี่ยจะบรรยายตามแล้วกันนะสวัสดีพี่คมสันพี่บูมพี่บอยและในเจมโปโคมันติดแก๊สมันรู้เรื่องพี่เล็กไม่มา วงเล็บฝากความคิดถึงไปถึงพี่เล็กด้วยนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนโดยติ้งเองครับนี่ติ้งคือครีเอทีฟรายการวิทยุเราเนี่ยนะฮะต้องถามว่าติ้งเนี่ยคือครีเอทีฟรายการหรือในฐานะแฟนรายการที่เขียนมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเออมันทำไมมันไม่เดินมาบอกเรามันเขียนมาทำไมเนี่ยลองอ่านไปก่อนพอดีมีเรื่องอยากมาเล่าสู่กันฟังครับวงเล็บขอรับประกันตรงนี้ว่าไม่ได้โดนพี่ตุ๊กบังคับให้เขียนจดหมายมาแต่อย่างใดเขียนมาด้วยความสมัครใจล้วนๆแฟนรายการนะถ้างั้นพวกพี่ๆและคุณผู้ฟังทางบ้านทานข้าวทานปลากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยยังครับทานข้าวแล้วแต่ไม่ได้ทานปลาถ้ายังเดินเข้าครัวเปิดตู้เย็นรอได้เลยจดหมายฉบับนี้น่าจะชวนหิวอยู่หน่อยๆครับช่วงเดือนก่อนผมกับเพื่อนสมาชิกวงเล็บอีก3คนชื่อป้องมิ้นกึและมะกายทั้ง3คนเป็นรุ่นน้องที่คณะไม่ต้องท่องชื่อก็ได้นะครับแค่แจ้งให้ทราบเผื่อจะเป็นอรรถรสในการเสพจดหมายฉบับนี้คือมีพี่ติ้งมีป้องมีมิ้นกึและมะกายนะเป็น4เราทั้ง4คนนัดหมายกันทำทริปซึ่งตั้งแต่เริ่มนัดจนถึงวันจริงกินเวลาไปเกือบ5ปีกว่าจะว่างตรงกันทริปที่ว่านี้พวกเราตั้งชื่อกันว่าอิ่มทริปอิ่มทริปเป็นทริปท่องเที่ยวที่ไม่ต้องสนใจเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวครับสนแค่อาหารเท่านั้นเพราะเราเชื่อว่าใน1วันไม่จำเป็นต้องมีแค่3มื้อหัวพี่เห็นด้วยครับอันนี้อิ่มทริปจึงเป็นทริปที่มีแต่การกินกินและกินด้วยสโลแกนเมื่อเท้าแตะดินต้องกินเลยวิธีจัดทริปก็ง่ายๆแค่หาเจ้าภาพนำกินซึ่งยกแรกตกเป็นของผมด้วยเวลาอันจำกัดผมในฐานะเจ้าภาพเลยพาทุกคนไปไม่ไกลมากเอาที่นครปฐมบ้านผมก่อนที่แรกของทริปเริ่มต้นด้วยตลาดริมน้ำดอนหวายหลังจากพาทุกคนเดินเล่นในตลาดหนึ่งรอบวงเล็บของกินเยอะมากต่างคนต้องเหนียวไหล่กันไว้ไม่ให้ผีผลามผมก็พาทุกคนลงแพโหร้านเป็ดพะโล้ในโอวงเล็บจริงๆจะพาลงแพร้านเป็ดพะโล้นายหนับแต่พอดีไปวันจันทร์ร้านปิดอดแต่ไม่เป็นไรนายโอกับนายหนับเขาเป็นพี่น้องกันแค่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจเท่านั้นเองแน่นอนนี่ร้านแรกทุกคนเลยหิววงเล็บแต่บนรถที่นั่งกันมาหูอยากกินน่ะมีเนื้อสเต๊ะจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวงวัดดงมูลเหล็กติดมานิดหน่อยแบบไม่ทราบจำนวนเพราะเหลือมาถึงผมแค่3ไม้ถามว่าซื้อมากี่ไม้ก็ไม่ยอมบอกโอ้อร่อยด้วยเนื้อสเต๊ะนี่วัดดงมูลเหล็กเนี่ยผลลัพธ์ของความหิวคือพวกเราสั่งเป็ดพะโล้สับจานเล็กวงเล็บแต่จานใหญ่นี่ต้องถามแต่จานใหญ่ต้องถามว่านี่จานเล็กแล้วใช่ไหมคือจานใหญ่สั่งจานเล็กแต่มันจานใหญ่จานมันดูใหญ่เลยต้องถามว่านี่จานเล็กแล้วใช่ไหมต้องวักใช่ไหมเป็ดพะโล้สับจานเล็กในวงเล็บแต่จานใหญ่ต้องถามว่านี่จานเล็กแล้วใช่ไหมอย่างนี้ฮะเครื่องในเป็ด
หอยจ้อจับชายเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็กบะหมี่ลวกและข้าวเปล่าทุกคนก้มหน้าก้มตาตักอาหารใส่ปากเคี้ยวกลืนแล้วก็พึมพำในลำคอว่าอร่อยวนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะจับชายนี่คือนุ่มนวลเหมือนอาม่าต้มให้กินเป็นจับชายที่ผ่านมาหลายไฟแน่นอน10นาทีผ่านไปอาหารหมดโต๊ะโอ้โหใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะพวกเราเรียกเก็บตังค์แล้วก็ไปกันต่อนี่ก็มีรูปมานะฮะไม่รู้รูปไหนแต่กว่าจะเดินผ่านตลาดกลับมาขึ้นรถต่างก็โดนเหล่าแม่ค้าตบซับไปแบบไม่น้อยทั้งขนมปั้นคลิปกาแฟโบราณขนมชั้นร้านอัธนีเมี่ยงคำเสียบไม้ไอติมหลอดเอามากินต่อกันบนรถเป็นเสบียงสำรองในการเดินทางต่อรถมุ่งหน้าจากตลาดดอนหวายสู่ตลาดท่านาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอนครชัยศรีวงเล็บซึ่งมีระยะห่างประมาณ10กิโลแต่เสบียงที่ขนขึ้นมาหมดไปตั้งแต่5กิโลแรกไม่ได้กินอะไรกันมาขนาดนั้นเลยวะแต่ไม่รู้ว่าเรานัดกันสายไปหรือเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์เมื่อเราไปถึงตลาดเกลิงเงียบๆดูไม่ค่อยมีอะไรให้กินเท่าไหร่พอลงจากรถสาวๆขอตัวไปเข้าห้องน้ำพวกหนุ่มๆก็เลยรอด้วยการสั่งผัดไทยจากร้านที่ยังเปิดอยู่มาลองกิน1จาน พอร้านทำเสร็จ ยกมาเสิร์ฟสาวๆก็กลับมาทันพอดีหนูขอช้อนเพิ่มได้ไหมคะใครสักคนขอขึ้นมาหน้าร้านผัดไทยก็เลยมีคน4คนรุมสกรัมจานผัดไทยจานหนึ่งอยู่ผัดไทยร้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นหูยพอให้กินคู่กับมะม่วงซอยเป็นเส้นแล้วเสิร์ฟมาคู่กับอาจาดด้วยโหไม่เคยกินเลยอ่ะผัดไทยกับอาจาดเนี่ยมะม่วงยังพอนึกออกน่าจะเด็ดกินเสร็จเดินเล่นรอบตลาดซึ่งมีแพร้านอาหารเปิดอยู่แต่พวกก็เพิ่งกินในแพกันมาเลยตัดสินใจเดินเข้าร้านกาแฟใกล้ๆแทนดีกว่านั่งตากแอร์สักหน่อยก็ยังดีร้านที่พวกเราแวะเข้าไป Google บอกว่าร้านนี้เดิมเปิดอยู่ซอยจุฬา50ชื่อร้านอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันซึ่งเขาย้ายร้านมาอยู่ที่ตลาดท่านานี่แทนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านป้าระเบียบโฮมคุกกิ้งนั่งปุ๊บก็สั่งเลยซึ่งร้านนี้เมนูสร้างสรรค์มากที่สั่งกันมาคือไอติมส้มโอน้ำปลาหวานไอติมข้าวหมูแดงวงเล็บถ้าไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเมนูถูกไหมให้อ่านซ้ำอีกรอบไอติมข้าวหมูแดงนะฮะอ่านถูกแล้วนะฮะเจ๋งอะเออครีเอทออกมาได้สุดมากครับทีแรกสั่งเอาขำแต่เฮ้ยอร่อยโดยเฉพาะไอติมข้าวหมูแดงเนี่ยตัวไอติมเป็นรสน้ำนมข้าววงเล็บเดาเอาไม่ได้ถามเจ้าของร้านมาที่ในเนื้อไอติมมีเม็ดข้าวผสมอยู่ให้สัมผัสเคี้ยวหนึบหนึบเออแล้วราดด้วยน้ำหมูแดงเค็มๆโรยด้วยหมูแผ่นป่นหยาบกรอบกรอบกินแล้วก็โอ้โหคิดได้ยังไงเออเจ๋งเนาะถึงแม้ส่วนตัวจะชอบความสดชื่นหวานเค็มอมเปรี้ยวของไอติมส้มโอน้ำปลาหวานมากกว่าแต่ถ้าได้ไปอีกก็จะสั่งไอติมข้าวหมูแดงอีกนี่อีกอยู่ดีนอกจากนั้นก็ยังสั่งน้ำที่ผสมน้ำส้มโอกับน้ำส้มจี๊ดมาด้วยสดชื่นแล้วผมก็ตาสนเหลือไปเห็นเมนูแปลกๆอีกหนึ่งเมนูชื่อว่าเมี่ยงทอดกรอบก็เลยสั่งมาเป็นใบชะพลูชุบแป้งทอดกรอบท็อปด้วยเครื่องเมี่ยงแล้วราดน้ำเมี่ยงทับมาอีกชั้น ตอนเจ้าของร้านยกมาเสิร์ฟก็พูดว่าเกือบพลาดของเด็ดแล้วนะคะแล้วก็เด็ดจริงใครไปควรลองนี่ขอประกาศชื่อร้านอีกทีนะเผื่อใครจะไปป้าระเบียบโฮมคุกกิ้งชื่อร้านป้าบ้านป้าระเบียบโฮมคุกกิ้งนะที่ตลาดท่านาอำเภอนครชัยศรีเสร็จจากร้านนี้ขึ้นรถป้องก็ถามยังไงต่อพี่ผมมองหน้าตาปริบๆอ้าวนึกว่าจะกลับมิ้นกึบอกว่าไม่พี่มาขนาดนี้จะกลับง่ายๆได้เหรอโอเคงั้นไปองค์พระสนุกว่ะถึงแม้ว่าวันนั้นงานประจำปีองค์พระปฐมเจดีย์จะหมดไปแล้วแต่ตลาดก็ยังอยู่พวกเราทั้งหมดมุ่งหน้าไปองค์พระปฐมเจดีย์ทันทีมาถึงพระอาทิตย์ก็เกือบจะตกและที่นี่เองที่นรกแตกผมชอบพระปฐมเจดีย์เออมีอาหารเยอะอืมรอบๆอ่ะนะไอ้ทอดมันกุ้งอ่ะพี่บอยโอ้โหโคตรไหลอ๋อที่ไปเล่นกันมาใช่ไหมใช่ที่พี่บอยไปสุพรรณมาพี่บอยไปด่าเจดีย์สามองค์อืม
และที่นี่เองที่นรกแตกเงินสะพัดออกจากกระเป๋าเป็นว่าเล่นคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อแวะดูทุกร้านโดนไปทั้งลูกชิ้นหมูปั้นสดปลาหมึกปิ้งน้ำจิ้มแซ่บไข่นกกระทาทอดขนมถังแตกเส้นเล็กยำปลาร้าใส่หมูกรอบทอดมันกุ้งอันนี้ป่ะทอดมันกุ้งกุ้งอันนี้แหละมาม่าผัดซีอิ๊วให้มันกินเหมือนเราทองที่เนี่ยใส่วันเนี้ยน้ำส้มแล้วยังอีกมากมายเดินกินไอติมเดินไอติมลอยฟ้าใช่ไหมเดินกินกันจนเบลอฟ้ามืดหมดแรงระหว่างเดินรอบองค์พระมีแต่ประโยคว่าเอาอีกเหรอดูจากสภาพทุกคนที่แคลอรี่เต็มหลอดเลือดแต่อิดโรยสุดๆผมเลยตัดสินใจปิดทริปกลับบ้านแล้วก็ชวนกันขึ้นรถรถออกเดินทางมุ่งหน้ากลับกรุงเทพโดยมีองค์พระปฐมเจดีย์เป็นฉากหลังทุกคนเอนหลังกับเบาะอย่างสบายอารมณ์ท่านใดนั้นเองสายตาป้องก็เหลือบไปเห็นร้านขนมไข่นกกระทาข้างทางป้องไหนป้องนิเทศอ๋อไม่ใช่ป้องใช่อีป้องเขามันมีฉากที่เราไปแต่ก็มีป้องไงนึกว่าป้องอูเบอร์เหรอป้องอูเบอร์ไปกับพี่บุ๋มกับพี่บอยที่นครปฐมป้องร้องเฮ้ยน่ากินน่ากินน่ากินทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีทุกคนตะโกนพร้อมกันจอดแล้วอะไรก็ได้แล้วเราก็ได้ขนมไข่นกกระทามา20บาทและขนมไข่หงอีก20บาทโอ้โหทุกคนมีความสุขแล้วรถก็มุ่งหน้าออกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพอีกครั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะซอยหน้าด้วยไหมผมอย่างเชิงมีอะไรอ่ะมะกายถามไม่รู้แค่เห็นไฟสว่างๆได้ป้องจอดรถความไปเรื่อยของพวกเราพาเรามาเจอซอยที่เต็มไปด้วยร้านรถเข็นข้างๆทางที่ใจแค่จะลงมาเดินเล่นเพื่อย่อยอาหารเดินไปสุดซอยกำลังจะเดินกลับก็เห็นร้านสาคูไส้หมูข้าวเกรียบปากหม้อที่สัญชาตญาณเราบอกทันทีว่าร้านนี้อร่อยแน่แล้วก็อร่อยจริงๆเพราะคุณป้าเจ้าของร้านจะทำก็ต่อเมื่อมีลูกจะทำก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งเท่านั้นไม่ทำรอไว้พวกเราสั่งข้าวเกรียบปากหม้อก็เพิ่งเคยได้กินข้าวเกียบปากข้าวเกลียบปากหม้อที่เสิร์ฟแบบเดียวกับซูชิโอกามาเซะเพราะแทบจะเสิร์ฟจากมือถึงปากเลยไม่เคยกินข้าวเกียบปากข้าวเกลียบปากหม้อที่อุณหภูมิถูกต้องเท่านี้มาก่อนใครอยากได้รับประสบการณ์เช่นนี้เรียนเชิญที่ข้าวเกลียบปากหม้อแม่กรการนะแม่กรการซอย2ข้าวเกลียบปากหม้อแม่กรการซอย2กำลังจะสั่งกลับบ้านอีกกล่องมิ้นกึถามป้าถ้าสั่งกลับต้องอุ่นยังไงคะคำตอบป้าพาช็อกถ้าซื้อไปแล้วอุ่นกินป้าไม่ขายนะโหยอดฝีมือจอมยุทธว่ะสรุปเราทั้งหมดอดกินเพราะป้างอนไม่ยอมขายพวกเรากลับขึ้นรถป้องถามแล้วไงต่อนี่ตอนนั้นเวลา 2:00 นกลับบ้านกันเถอะไม่ไหวแล้วไม่ใช่ป้องแย้งหมายถึงคราวหน้าไปเพชรบุรีบ้านป้องมั้ยครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่าต่อนะครับว่าโหนี่คือไปต่อจริงๆเลยเหรอไม่มีใครห้ามกันเลยนะเออครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าต่อนะครับว่าอิ่มทริปภาคเพชรบุรีเป็นยังไงลงชื่อติ้งโอ้โหสุดยอดนะฮะอันนี้ผมถือว่าเป็นการอิ่มทริปนี่มีรูปต่างๆนะที่เขาลงมานี้อันนี้น่าจะเป็นไอติมข้าวหมูแดงพี่บอยดีนะเขาน่าจะลงไปในTwitter นะ Twitter นะติ้งก็มี Twitter นะติ้งลงได้ถ้าฟังอยู่ไอติมข้าวหมูแดงนี้แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เคยเห็นไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานเหรอใช่ค่ะตอนเขามีงานแบบของช้างนี่แหละที่สวนศิริกิติ์อ่ะแล้วก็มีอันนี้มาออกเป็นไอติมแบบรสแปลกๆแต่ก็ไม่มีข้าวหมูแดงนะ มีแบบพวกน้ำปลาหวานแต่บุ๋มไม่ได้ลองเดินไปดูแล้วก็ไม่เอาดีกว่านี่คือรูปร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อป้าแม่กรการซอย2นะที่มีเขียนว่าร้านนี้ถ้ารีบอย่ารอเพราะว่าทำสดอ่ะนะคือสั่งปั๊บถึงจะทำโอ้โหน่ากินมากนะฮะสุดๆวันก่อนเมื่อวานนี้มุกบุไปที่ขอนแก่นมายังไม่ถึงเที่ยงเลยกินไป2มื้อเมื่อวานไปขอนแก่นก็ไปกับวอกับหนุ่มไปเช้าเย็นกลับยังไม่ถึงเที่ยงอย่าแบบคือยังไม่ถึงเที่ยงอะกินไปแล้ว2มื้อได้แก่ร้านไหนบ้างได้แก่ลงเครื่องปุ๊บก็ไปร้านเบเกอรี่ร้านอาหารเช้าชื่อร้านบ้านเฮงค่ะ
บ้านเฮงเนี่ยมีขนมปังซึ่งเป็นขนมปังฝรั่งเศสที่แบบเป็นชิ้นเล็กๆที่มีแบบกระเทียมหมูหยองขนมปังเนยกระเทียมหมูหยองอร่อยมากร้านนี้ปกติอยู่ที่สนามบินซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแหละแต่ว่ามันจะมีสาขาที่ถนนกลางเมืองด้วยทำไมเราไม่เคยแวะไม่รู้แต่ว่าบุมบ้านเฮงเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยมีคนบอกให้บุมลองกินดูแล้วพอบุมลองกินดูแบบตั้งแต่บุมกินขนมปังกระเทียมมานะคือที่นี่อร่อยที่สุดเลยคือเนยอ่ะเนยยังเท่าหัวแม่มือที่คือเนยแบบเนยเยอะมากแล้วครับพอมันเนยมันก็เลยอร่อยแต่มันจะออกเค็มนิดนึงแล้วก็เป็นแบบกระเทียมแล้วก็มีหมูหยองแต่หมูหยองเนี่ยเป็นหมูหยองที่ไม่หวานพอไม่หวานแล้วนุ่มปุ๊บอร่อยแล้วร้านที่สนามบินก็อร่อยปะอร่อยเหมือนอย่างนี้เลยค่ะงั้นคราวหน้าพาลงแล้วแวะก่อนนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่เนี่ยเขาจะมีโจ๊กด้วยคือนอกจากมีขนมปังกระเทียมแล้วยังมีโจ๊กโจ๊กก็มีเครื่องหลายๆอย่างแล้วก็จะมีข้าวต้มด้วยข้าวต้มที่เป็นแบบข้าวต้มมีกับอย่างละ35บาทที่สามารถเลือกข้าวต้มแล้วเลือกสั่งบาทเต็งมาบาทเต็งโคตรอร่อยเลยอุ้ยครบวงจรนี่อาหารเช้าไงอาหารเช้าไงอันนี้แหละพี่บ้านเฮงบ้านเฮงเล็กร้านอ่ะอย่าลืมกินขนมปังอันนี้แหละซิกเนเจอร์เลยขนมปังแบบขนมปังบ้านเฮงเลยเป็นกระเทียมหมูหยองเลยให้สั่งอันนี้เลยจริงจริงจริงมันมีหมูยอมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลองสั่งอันนี้อย่าลืมสั่งอันนี้เวลาไปถึงใช่กับยำกุนเชียงยำกุนเชียงอร่อยมากแล้วไปมีกุนเชียงแบบไร้มันด้วยอยากกินบะเต็งอ่ะร้านที่สองมุมก็ไม่เคยกินนะคะคือกำลังจะโทรไปจองประสิทธิ์โภชนาเพราะว่าไอหนุ่มไกวออยากกินพี่ก็อยากกินพอโทรไปปุ๊บเขาบอกว่าร้านปิดเพราะว่าวันจันทร์ปิดทีเราอย่าไปวันจันทร์ประสิทธิ์โภชนาก็เลยไปถามคนท้องที่บอกว่าพี่ถ้าประสิทธิ์พี่ว่าเด็ดแล้วลองไปร้านนี้อร่อยทุกอย่างชื่อร้านว่าตำกระเทยเฮ้ยอ๋อพี่แวะกินที่เคยกินยังอร่อยอร่อยทุกอย่างในกลุ่มได้สั่งหมูสามชั้นมากหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันมีหมูสามชั้นอะไรไม่รู้อ่ะคือมีหมูทอดอันนี้พี่แวะแบบตอนก่อนกลับแล้วก็มีไก่ย่างโคตรอร่อยเลยใช่แวะแบบว่าบอกแล้วนั่งกลับกับใครวะไอ้ตั้มอ่ะมั้งแล้วก็แบบว่าบอกรถตู้ว่าแวะระหว่างทางตรงไหนก็ได้มันก็แวะร้านเนี้ยคนเยอะนะร้านใหญ่อร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็กินกันเซอร์ไพรส์เลยอ่ะกินเซอร์ไพรส์แล้วอร่อยทุกอย่างไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยจำได้ร้านเนี้ยคนสามชั้นพ่อน้องปลาอะไรอย่างเงี้ยคนพื้นที่แนะนำเลยค่ะแล้วก็มีแบบลาบปลาอะไรเงี้ยมันก็อร่อยแต่ไม่บ่อยขอนแก่นลาบปลาคังอุ้งก็ไม่เคยกินนะอะไรแบบเนี้ยอุ้งก็ลองกินดูอร่อยไอ้ส้มตำข้าวโพดอะไรเงี้ยก็อร่อยพวกแบบหมูกรอบพวกแบบน้ำพริกอะไรก็รู้ปกติผมก็ไม่กินแต่ว่าแบบอร่อยไก่ย่างอร่อยมากพี่แต่จำได้ว่ากินแล้วตกร้านที่ปกติอะบุ้มไปกับทูเดย์ชอบไปกินไก่ย่างกันนะ สู้ร้านนี้ไม่ได้เลยสักอย่างเลยแต่ผมไม่บอกใครสู้ไม่ได้บอยสู้ไม่ได้เลยวายพี่กินมาแล้ววายผมก็เคยกินแล้วอ้าวเหรอตำกระเทยเนี่ยเหรอใช่ก็เราบอกว่าลำบากเลยเนี่ยอยากไปกินแต่ขี้เกียจโม้ไงก็เคยกินแล้วก็ดีแล้วเคยกินแล้วเบ๊ะวะแล้วเคยกินบ้าไปแล้วได้สั่งบ้าหมูสามชั้นตั้งอยู่แล้วสั่งบ้าตั้งอยู่แล้วเขาเห็นโม้ไงเขาเป็นเจ้าแห่งการกินทำมาบ้าหรือเปล่าก็เห็นแบบไปแล้วไม่ได้สั่งเต้นกันก็เลยดี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 เงี้ยมาดูแล้วเคยกินกระเทียมบ้านเฮงมาขนมปังเคยอยู่แล้วไหมไม่เคยไม่เคยเฮ้ยอร่อยจริงไอ้บ้านเฮงนี่ไม่เคยได้ยินเลยก็คือไอ้หนุ่มไอ้วอซื้อกลับกันมาคนละแบบคนละกล่องใหญ่ใหญ่ไอ้หนุ่มซื้อสองกล่องอ่ะปกติหนุ่มไม่เคยถืออะไรกลับบ้านอ่ะหมดชั่วโมงแรกแล้วครับเฮ้ยอันเนี้ยเพลงต่อไปที่จะเปิดในต้นชั่วโมงแรกอ่ะไอ้ที่จะพักเบรกอ่ะเป็นผู้หญิงคนนึงที่ตอนนี้บุ้มโกรธเขามากตังยังเนี่ยเป็นเพลงของคุณนาเดียทำไมต้องโกรธเขาว่าผมเห็นรูปนาเดียถ่ายกับพักโบกอมโกรธพี่ก็เคยถ่ายกับนาเดียเบียร์หวัดทำไมพี่ก็เคยถ่ายกับพักโบกอมพักโกโบกอยโบกอยอันนี้ป่ะใช่ไหมที่พี่เบียร์กำลังพี่เจงกำลังตั้งใช่ไหมใช่ฮะโอเคเดี๋ยวเราฟังเพลงทำไมนาเดียได้ถ่ายอ่ะอืมแค้นอ่ะที่พี่บูมขอมานะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงฮะจดหมายเด็กแมว
หมายเด็กแมวงานแคทขอนแก่น30มีนาคม2567ศูนย์การประชุมไคส์ขอนแก่นจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2กลับมาแล้วครับตอนนี้งานแคทขอนแก่นเรามีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆเนาะมีประกาศเพิ่มศิลปินนะ7หนุ่มจากแอตลาสมิวออนเออร์วินแท็ดไนซ์ภูมิเจ็ดและจูเนียไปเจอกันได้ที่แคทขอนแก่นแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มมาแล้วนะวงล่าสุดคือแอตลาสเนาะซึ่งจะไปเสริมทับกับ Anatomy Rabbit Dev Movie and Cut Polycat ภูมิพุลิตสครับสิงโตนำโชคเทเล็กเทเล็กวิเลนวอร์เทียวานันดอฟและยิวนะตอนนี้ก็ยังซื้อได้ในราคาใบละ650บาทนะครับถึงวันที่29ธันวาคมทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert เนาะแล้วก็ไปเจอกัน30มีนาปีหน้าที่ศูนย์กลางประชุมไคส์ขอนแก่นแอตลาสนี่ก็แฟนคลับเยอะมากเนี่ยจำได้มีคนมารอทุกปีเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้จากจดหมายอิ่มทริปของพี่ติ้งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะฮะเข้าไปดูรูปได้นะครับมีคนลงภาพประกอบแล้วนะฮะโหเป็นพะโล้บ่อยเห็นแล้วอยากกินไอ้นี่ทอดมันกุ้งที่บูมบอกเออใช่ทอดมันกุ้งอันนี้เลยพี่ใช่ป่ะอร่อยมากอันนี้คือทอดมันกุ้งที่ตลาดองค์พระเนาะใช่แล้วก็บูมชอบไอ้นี้ด้วยมันมีความโดนัทเนาะมันมีรูตรงกลางอ่ะอุ้ยแล้วกุ้งเนื้อกุ้งแบบล้วนๆแน่นๆกล่องละ6อันแปลว่าพอทอดอย่างนี้เนี่ยตรงกลางมันก็จะกรอบด้วยใช่ค่ะแล้วก็น้ำวัวน้ำปลาหวานโคตรอร่อยอ่ะอืมแล้วก็มีรูปเนี่ยร้านที่บอกเมื่อกี้แม่กรกาไม่กินไอติมหรอดูมันกินขนาดนี้จะกินอะไรไว้อีกวะไม่ไอติมมันเป็นของบังคับเลยมันต้องกินอ่ะมีสองมีรถสองมีสองเจ้าแข่งกันพี่โยนต้องกินทั้งสองเจ้าไอติมลอยฟ้าป่ะมีลอยฟ้ากับอีกเจ้าหนึ่งนะชื่ออะไรนะไอติมที่มันกระติมใส่ถ้วยอ่ะที่เราไปกินกันแต่ว่ากินแล้ววันนั้นใครบอกคืออันหนึ่งอ่ะมันเป็นไอติมกะทิอันหนึ่งเป็นไอติมมะพร้าวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอ้นครปฐมก็ไม่ไกลนะจริงมีรถตู้ด้วยสมัยก่อนขึ้นรถตู้จากตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปได้อืมตอนนี้ถ้าจะขับรถไปก็ไม่นานนะเออแต่ถ้าเกิดขับนานก็ไปสุพรรณนั่นด่าเจดีย์สามองค์ถ้าเซิร์ชองค์ปฐมเจดีย์เหมือนกันแต่ว่าพระปฐมเจดีย์นะไม่เอาพระปฐมเจดีย์3องค์นะเออเซิร์ชได้ถูกนะปักหมุดน่ะมันมีเคยมีคนทำมาแล้วนึกว่าพูดเล่นนะเนี่ยเออไม่ใช่พูดเล่นนะเขามีทำมาแล้วจริงๆเออมันรู้ตัวอีกทีนึงเอ๊ะทำไมนครปฐมมันถึงนานจัง3ชั่วโมงก็ไม่ถึงบ้านอยู่พระราม2ทำไมเรามาทางสุพรรณดูก่อนว่าเจดีย์พระปฐมหรือเปล่าหรือว่าเจดีย์อะไรแต่คนคนนี้เขายังนึกว่าอยู่ในปี63อยู่เลยมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเออพี่บอยอ่านตาพี่บอยแล้วปีนี้ปีอะไร2000อะไร2024 23 วันนี้วันที่เท่าไหร่19ถูกต้องเออเดือนธันวาสิปี2023โตก็พศอ่ะพศ2564 6666เออ6364อยากให้รู้มันไม่เคยกรอกอยากให้คุณเขาได้ยินให้คุณเขามึงคงว่าพอนี่แหละเขาเรียกทำแมชชีนจะกลับไปปีไหนก็ได้อ๋อนี่ไงเด็กเมื่อวานซื้อดูเดสโกคิดเขาเรียกคนเหนือการเวลาอืออ่ะสวัสดีครับครับพี่รายการจดหมายเด็กแมวทุกท่านครับเนื่องจากเมื่อวันที่18เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวงรักวงโปรดของกระผมได้เข้ามาเข้าคลื่นแคทแต่แอบเสียดายที่มาคนเดียวแค่นักร้องนำคุณริมมี่เพื่อโปรโมทเพลงใหม่เทพลีลาวงนั้นคือซิลิฟูสนั่นเองเมื่อวานซิลิฟูมาซิลิฟูมาสมการลอยคอเอ้ยรอคอย ตัวผมเองจึงได้เริ่ม งามยามดีเช่นกันในการลุกขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาเขียนจดหมายหาพี่ๆนานมากแล้วที่ผมเองไม่ได้ฟังสัมภาษณ์สดเวลาวงเข้าคลื่นช่วงปล่อยเพลงใหม่ก่อนหน้านี้ได้แต่ทำหน้าที่ฟังแล้วก็ฟังเวลาวงที่เราชื่นชอบปล่อยเพลงใหม่ออกมาพอได้มาฟังการเล่าเรื่องเล่าที่มาของเพลง
ไอเดียของแต่ละคนในวงเริ่มมาจากใครมาจากไหนมีที่มาของเพลงยังไงเออมันอินฮะใช่มันทำให้ฟังเพลงสนุกขึ้นนะพอรู้เรื่องพวกนี้รู้สึกเพิ่มอรรถรสในการฟังไปอีกยังไงขอฝากเพลงเทพลีลาของพวกพี่ๆวง Silly Fools ไว้ด้วยนะครับแถม MV ดีแถม MV ดีดีน้องจริงๆน่ารักจริงๆนางเอกเหรอไหนๆแล้วขอเพลงนี้ผ่านรายการเลยนะครับแล้วพี่ๆมีแพลนเที่ยวไหนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีบ้างไหมครับพี่เล็กกับพี่บอยคิวคงแน่นหน้าดูรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านเลยด้วยรักและห่วงใยจากดูบู 1001ชื่อนี้ไม่คุ้นเนาะดูบู DUBU แล้วก็1001DUBU เอ้ยดูบู 1001ต้องอ่านว่า 1001 หรือ 1001 ฮะ 1001 1001เหมือนกันอะปลออยากให้พี่บูมช่วยเล่าถึงเมื่อตอนทำ Fat LifeV3 ขบวนการซิลลี่ฟูลให้ฟังหน่อยครับเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้เป็นโปรเจกต์นี้ขอบคุณครับเอ๊ะเราต้องตบมือก่อนไหมน่าจะฉบับแรกแล้วเนาะฟัดไลฟ์ V3 ขับตรงเพราะบอกว่าเราตบมือไหมไอ้เจมันยกมือเข้ามาตบเข้ามาถึงให้กดไงเฮ้ยเสียแทนเจ๋งว่ะอันนี้ก็เจ๋งดีอ่ะแฟทไลท์3ขบวนการซิลิฟูแฟทไลท์ V3 ขบวนการซิลิฟูปีไหนเนี่ยปีเซิร์ชดูได้มีไหมปี4 4 6ป่ะหรือแฟทไลท์ V3 อ่ะปี4 6ปี4 5ประมาณ4 5อืมอะไรนี่เพิ่ง6 6เอ้ยเออใช่เพี้ยอะไร6 6ของพี่อีกเกินไปแล้วบอยบูมคิดว่าปี4 5นะคะอืมลองดูดิ4 5ป่ะมันมีอัลบั้มด้วยนะใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะเพลงสมัยนั้นน่ะจิจ๊ะกำลังดัง45ถูกต้องเวันเสาร์ที่21ธันวาโหนี่ก็คืออีก2วันก็ครบรอบกี่ปีอ่ะ16ปี17ปีแถลงข่าวนี้มีภาพการแถลงข่าวผมจำได้เลยว่าพี่อุ้มศิยากรร้องเพลงเพียงรักศิยากรไปร้องด้วยใช่เป็นเกสค่ะพิธีกรคือสรยุทธสุทัศนจินดานะฮะคือจะทำเป็นธีมแบบเหมือนผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็แถลงข่าวเนี่ยบูมก็ให้ปวินไมค์มาเป็นพิธีกรให้เพื่อนมาเป็นพิธีกรก็ประมาณเนี้ยที่จำได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะทำเล็กชิ้นสดซีรีฟูก่อนเล็กชิ้นสดขบวนการซีรีฟูก่อนแล้วก็แบบคนก็ชอบกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทำแฟลตไลฟ์อินดอร์สเตเดียมอินดอร์สเตเดียมแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบไลติ้งอะไรเงี้ยสวยมากนี่มีอัลบั้มเลยนะเป็นอัลบั้มบันทึกการแสดงสดโปสเตอร์เป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนอะวาดเป็นลายเส้นวาดทุกวันนี้ก็ยังมีจำหน่ายนะฮะเป็นแผ่นเสียงด้วยนะในราคา 2,900 บาทเป็นแผ่นใหม่หรือแผ่นเก่าก็ไม่รู้เพิ่งเห็นนะเนี่ยเออโปสเตอร์น่ารักดีนะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบโลโก้คล้ายๆซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโลโก้สีเป็นเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสตาร์ฟปี2002บูมจำได้ว่าบูมสนุกมากบูมเอาเพลงของซิลลี่ฟูลมาทำซิลลี่ฟูลชาร์ตท็อป5จัดอันดับแบบ5อันดับนู่นนี่นั่นแล้วเอาเพลงซิลลี่ฟูลมาประกอบหมดเลย5อันดับเพลงซิลลี่ฟูลที่แบบสมมติ5อันดับเพลงซิลิฟูสำหรับคนอกหักห้าอันดับเพลงซิลิฟูสำหรับแฟนแมนยูแล้วบูมก็เปิดเพลง Number 3สู้ไม่ได้เอาตัดมาตรงฮุก Number 2สู้ไม่ได้ Number 1เพลงสู้ไม่ได้ตอนนั้นแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลก็ตัดมาทำสปอตมีกระทู้ในพันทิปด้วยนะใครเคยอยู่ในคอนเสิร์ตซิลิฟูบ้างครับมีคนมาตอบเต็มเลยแล้วใครเป็นคนเลือกอุ้มศิริยากรฮะผมจำไม่ได้แต่ตอนพี่อุ้มมาหนังหน้าแมวบ่อยผมก็น่าจะรู้ว่าใครน่าจะเป็นคนเลือก อุ้มมาหนังหน้าแมวด้วยหรอใช่พี่อุ้มมาเหมือนมาเป็นเกสนะพี่พักหนึ่งก่อนไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพี่ใช่ว่าพักหนึ่งเลยเหรอพ
พักนึงมาหลายรอบไม่เคยเจออุ้มที่หนังหน้าแมวมาหลายรอบนั่นคือก่อนนั้นซีรีส์ฟูพี่ยังไม่เข้ามาไงยังตอนนั้นบริษัทกำลังรุ่งเรืองแต่พอจะเดาออกว่าใครจะคนเลือกไงรุ่นพี่อ่ะก็ไอ้จ๊อพี่จ้อยอยู่แล้วของเนี้ยรุ่นพี่ของพี่อ่ะตอนนั้นน่ะผมทำคอนเสิร์ตให้รุ่นพี่ของพี่อ่ะอ๋อเข้าใจละอืมเข้าใจละใช่ไหมล่ะรุ่นพี่สถาปัตย์พี่อ่ะเรื่องมันผ่านไปได้ไปพูดเดี๋ยวมันกระทบกระเทือนหลายฝ่ายเอาอันนี้ต่อไปดีกว่าปีใหม่ไปไหนกันครับปีใหม่ไปไหนครับพี่เจมเฝ้าออฟฟิศใหม่ฮะพี่เจมอยู่ RCA เฮ้ย RCA ก็มีงานปีใหม่นะระวังใจแตกนะเนี่ยวัยรุ่นระวังนะอย่าไปเดินออกไปไปไม่ได้แล้วทำเสียงอ่อนเลยระวังนะอย่าไปเที่ยวเดินนะเว้ยเจมแถวนั้นนะข้างล่างมีร้านทำเล็บเออถัดร้านทำเล็บเป็นร้านนวดถ้าเราเมื่อยเราไปนวดได้นวดจริงๆอันนี้นวดจริงๆนวดแบบแผนโบราณโอเคฮะนวดแผนโบราณระวังใจแตกพี่บูมไปไหนฮะปีใหม่ไปขอนแก่นค่ะพี่นพมีเขาดาวหมูนี้ไปกันนบตลอดนะพี่บอยอะฮะบูมนบต้องเรียกบูมนบตาขวางละเขาดาวที่ไหนฮะปีนี้ผมปีใหม่ผมกลับมาแล้วฮะคืออะไรตอบอะไรให้ยากโอ้ก็กลับมานิดนึงอ่ะเขาดาวที่ไหนคำถามเขาดาวที่ฮ่องกงพี่บอยอยู่ฮ่องกงครับผมยังไม่รู้เลยอ่ะว่าผมอยู่ที่ไหนจะไปรู้ถ้าผมอยู่ใกล้ๆอ่ะว่าจะไปไหนแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะอยู่คงอยู่กรุงเทพเพราะคงไปไหนไม่ทันแล้วตอนนี้จองเจิงอะไรก็ไม่ได้แล้วมั้งเขาว่างหรือเปล่าใครแล้วใครล่ะครับเขาว่าใครไม่พี่จะเขาดาวกับใครอ่ะพี่เขาดาวกับคนใครก็ได้เหรอพี่เขาดาวกับเขาหรือเปล่าเขาคนนั้นอ่ะเขาว่าไม่อยู่ไงก็ใช่ไงเขาอยู่บุรีรัมย์ไงส่วนพี่ก็โสดดิส่วนตัวเองก็เขาหรือตัวเองส่วนใหญ่ปีใหม่พี่ก็อยู่บ้านแหละแต่เขาไม่แน่ปีนี้แบบเหงาอ่ะมันอยากไปไหนสักที่แต่มันรู้ไปไหนถ้าขับรถเป็นคงไปไหนแล้วล่ะมีความรู้สึกว่าอยากออกไปรถแล่นอ่ะขอจดหมายพี่บูมยังส่งกันเข้ามาได้นะที่ mail2catdaily@gmail.com นะจ๊ะสวัสดีพี่ๆ DJ ค่ะสวัสดีครับค่ะ3 meals a dayรายงานตัวในเดือนสุดท้ายหลังหายไปนานมากหายไปหลายอาทิตย์เหมือนกันมีเรื่องราวมากมายทำให้ไม่ได้เขียนจดหมายการดูซีรีส์ก็น้อยนิดเมื่อคืนให้รางวัลตัวเองหลังกดส่งงานเสร็จเรื่องนี้สนุกต้องด้วยการดูซีรีส์เรื่องใหม่ของตัวเองแต่น่าจะไม่ใหม่ของหลายคนไปคือ The Story of Park Marriage Contract เพราะThe Story of Park นี่บุ้มอึ้งเลยนางเอกแล้วสกุลพักพักโบกอมโอ้โหพี่ขาคืนเดียวน้องจัดไป5ตอนถึงเช้าเลยค่ะเป็นการฉลองส่งท้ายการปิดงานได้แบบตาดำอีกรอบฮ่าๆๆเข้าเรื่องซีรีส์ว่าด้วยการข้ามยุคข้ามเวลาการแต่งงานการแย่งชิงธุรกิจบทบาทหญิงชายในแต่ละยุคสมัยใดๆคือดูสบายๆแต่นางซ่อนเรื่องราวของประเด็นต่างๆไว้แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือพระเอกแบร์อินฮยอกหล่อมากลูกข้อมูลเพิ่มเติมแบร์อินฮยอกคือน้องเล็กในรายการรามยอนบราเธอร์สที่ไปเปิดร้านราเมงเกาหลีที่ญี่ปุ่นกับพี่คังฮัวดงและพี่อีซึงกิและนักแสดงนำในเรื่อง Under the Queen's Umbrella Cheer Up และอีกหลายๆเรื่องมาทางหน้าตาน่ารักดูนิ่งๆพอมาเรื่อง The Story of Park Marriage Contract ในบทคุณหนูที่แต่งงานช้าในยุคโชซอนและรองประธานบริษัทในยุคโซใหม่นี่ออร่าเปล่งปลั่งมากค่ะน้องโดนตกทุกตอนแรกๆก็นิ่งๆแบบแอบหยอดความพระเอกที่น่ารักหลังๆนี่พอเพิ่มความคอมเมดี้ขี้หึงและคาดว่าจะคลั่งรักมากวงเล็บน้องยังดูไม่ถึงเห็นชาวเน็ตเขาแชร์กันนี่น่าหลงแน่นอนส่วนนางเอกคืออีเชยองจาก The Last Sleep Dr. John นี่ก็ท็อปค่ะ
เล่นดีเล่นดีมีเสน่ห์อยู่แล้วพี่ยักษ์ไปฟอลได้ค่ะพี่ดูไปตอนหนึ่งแล้วสนุกดีเหมือนกันประเด็นอีกอย่างที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการออกแบบชุดฮันบกใหม่ของนางเอกที่ผสมผสานทั้งความดั้งเดิมและความสมัยใหม่นี่เลยทำให้นึกถึงการประยุกต์ชุดไทยหรือการทำนวัตกรรมที่ไม่ทิ้งความดั้งเดิมนะคะคิดว่าในไทยน่าจะมีหลายอย่างที่ทำได้พี่ๆนึกถึงอะไรกันคะของดั้งเดิมที่นำมาประยุกต์ใหม่ได้เก๋ไก่คิดกันไปก่อนนะครับของไทยดั้งเดิมที่ประยุกต์ใหม่ได้เก๋ไก่มีอะไรกันบ้างนี่น้องมาทำงานแล้วก็ได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปดูซีรีส์ต่อสรุปว่าค่อนข้างอาการหนักค่ะน่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากการหยุดดูมานานด้วยเหมือนยังไม่จบนะฮะเรื่องนี้ Story of Park Marriage Contract เนี่ยตอนนี้มันน่าจะถึงตอน8หรือไงเนี่ยมันมี12ตอนยังไม่จบจะสนุกดูไปตอนหนึ่งเมื่อคืนทำท่าจะจริงเลยทีเดียวต่อส่วนรายการเดิมที่ตามมาตั้งแต่ต้นอย่าง Unexpected Business และ Reap with Reap What You Saw นี่ก็จบหมดแล้วแต่น้องยังเก็บตอนท้ายๆไว้ทำใจไม่อยากเปิดดูทันใดเดี๋ยวจบเพราะเป็น2รายการที่ชอบมากทำยากรายการหนึ่งพานักแสดงตัวท็อปไปเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกานำโดยเท่าแก่ชาแทฮยอนและโจอินสองเจ้าเดิมอีกรายการนี้ก็รวมตัวท็อปอย่างวาไรตี้อย่างอีกวางซูพี่คีบังสมทบด้วยนักแสดงตัวสูงอย่างอูบินและดีโอเอ็กซ์โอน้องเล็กที่ไม่ได้รับงานง่ายๆมาทำไร่ปลูกผักกันอย่างจริงจังแล้วสองรายการนี้มีการเอ็กซ์กันนะคะมีทีมจากรายการแรกไปเซอร์ไพรส์ในรายการสองด้วยแฟนๆอย่างเราก็ฟินสิพี่ๆล่ะคะช่วงนี้ดูซีรีส์หรือรายการอะไรมีการจัดอันดับประจำปีที่ชอบหรือยังน้องขอโทษของตัวเองไว้ก่อนแต่อยากจะขอคำแนะนำหนังซีรีส์หรือรายการอะไรที่พี่ๆว่าดูแล้วเติมไฟในช่วงท้ายปีได้ดีสำหรับช่วงวันหยุดยาวเหงาๆท้ายปีปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะทีมิวสเดย์สองคำถามมีของนึกถึงอะไรที่ของดั้งเดิมที่นำประยุกต์ใหม่ไหมพี่บอยดูไทยๆหมายถึงซีรีส์เหรอฮะเอาเรื่องซีรีส์นี่อีกเรื่องนึงหมายถึงอะไรเมื่อกี้ก็พูดถึงชุดทันบกของนางเอกในเรื่องนั่นมันเป็นการเอาของเดิมมาดีไซน์ใหม่ประยุกต์ให้มันดูทันสมัยขึ้นเขาเลยถามว่ามีของดั้งเดิมอะไรไทยๆไหมในความคิดของพวกเราที่พอประยุกต์ใหม่แล้วมันดูดีขึ้นพี่นึกถึงของฝากของที่เมบีเมียมาฝากวันก่อนจากไหนนะขอนแก่นวะที่เป็นหมี่กรอบที่เจียมกินไม่หยุดอ่ะใช่ไหมขอนแก่นนะมีกรอบแบบว่าที่เขาแบ่งเป็นอันเล็กๆทำเป็นคำเลยเอออย่างนั้นแหละพี่ว่าเวิร์กนะกุยช่ายไงกุยช่ายอันนั้นไงกุยช่ายนั่นก็เด็ดเออไอ้กุยช่ายที่ทำมาเป็นแบบมีน้ำจิ้มมานะแต่ว่าตัวกุยช่ายก็เป็นคล้ายๆข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวอยู่ในถุงแล้วพอจิ้มกินปั๊บมันคือกุยช่ายเลยอ่ะกุยช่ายพี่รู้สึกว่าเจ๋งนะเป็นการประยุกต์หรือก๋วยเตี๋ยวเรือสิเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสำเร็จรูป อันนี้ก็คือประยุกต์นะให้เหมาะกับยุคสมัยน้ำซุปมันนะกินง่าย มีอะไรอีกไหมหรือกระเป๋าที่แบบเวลาเราเหมือนกระเป๋าสำเพ็งอะกระเป๋าใหญ่ๆที่เป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใหญ่ๆเป็นคล้ายๆแบบผ้าใบปะวัสดุมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าเลือกอะไรใบใหญ่ๆที่ใบใหญ่ๆที่มันมีคนไปที่ล้อหลุยส์วิตตองอะอันนั้นน่ะทำลายเส้นสวยๆก็สวยนะนึกไม่ออกแล้วคิดไม่ออกกระเป๋าผักตบชวาพวกเนี้ยถ้าทำลายดีๆผมเห็นสับปะรดแนนถืออ่ะมันอยู่ที่ไม้แขวนจริงนะอยู่ที่คนถือใช่ไหมเออสับปะรดแนนถือดูแพงเลยนะแล้วพี่ๆล่ะคะช่วงนี้ดูซีรีส์หรือรายการอะไรมีการจัดอันดับประจำปีที่ชอบหรือยังคะยังเลยแล้วดูอะไรกันอยู่ฮะซีรีส์ตอนนี้อะไรอ่ะเขาถามตรงเนี้ยไม่ค่อยได้จำชื่อพี่บูมดูอะไรอยู่บ้างวันนั้นบูมกดไปดู My Demon ค่ะดีไหมมีคนบอกหนุกพี่บูมไม่เคยชอบทรงคังเลยทรงคังมันตอนนี้มี2เรื่องพร้อมกันเลยนะ Sweet Home กับเรื่องเนี้ยผมทรงคังคือพระเอกเรื่องนี้แบบเป๊ะมากอ่ะไม่มีมุมไหนไม่หล่อเลย Netflix อันนี้ Netflix My Demon กำลังดังใช่
แต่ยังดูไม่จบเลยดูไปไม่กี่ตอนเองเพราะว่ามีเวลาอืมของพี่ที่ดูอย่างติดพันอยู่ตอนนี้คือเรื่อง The Matchmaker ทางช่องวิวสนุกมากแบบสนุกแบบเซอร์ไพรส์เอ๊ะคล้ายๆมีหนังเรื่องนี้มาก่อนอ่ะอืมนี่มันเป็นแบบยุคโชซอนเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ยุคโชซอนพระเอกนางเอกเป็นแม่สื่อแบบว่ามีหน้าที่จับคู่คนในยุคนั้นอะไรเงี้ยแล้วโหมันแบบมีตั้ง 4-5 คู่อ่ะแบบแต่ละคู่มันก็มีเรื่องราวของตัวเองแล้วมันก็แบบมีการพัวพันกันมีวุ่นวายมีสับคู่กันไปมาอะไรเงี้ยโหแล้วพระเอกหล่อปะพระเอกมันชื่ออะไรวะโลอะไรไม่รู้อะพี่ก็พระเอกก็ประมาณพี่ก็เฉยๆอะบุ๋มพี่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพระเอกหล่อหรือไม่หล่อมานานละพักโบกอมหล่อปะหล่อเออเนี่ยไอ้เนี่ยหล่อน่ารักเนาะเออที่เคยเล่าให้บุ๋มฟังไงที่ดูรายการนั่นน่ะเปิดบ้านพักใจกับไฮเยรี่อะที่มันเดินมาเนี่ยหิมะขาวพะโล้แล้วมันใส่ชุดสีขาวเดินเข้ามาโอ้โหตอนนั้นหลอกสะคอร์ดไงอมรพรเขียนบทใช่เก่งมากเลยอ่ะอันนี้ทาง Netflix ฝากบอกหน่อยว่าประทับใจจอร์ดมากพี่ไม่ชวนเขามาเขียนบทแคทเดโอทีวีนะจบไปแล้วจบไปนานแล้วล่ะถ้ามาเขียนถ้ามาช่วยเนี่ยใช่ทำไมไม่เอาไอ้อัมมาเขียนไอ้อัมมาแสดงคือใช้คนให้ถูกประเภทเอาไอ้อัมมาเล่นเป็นแม่คนบอกสนุกเยอะนะเรื่องนี้ Analog Squad พี่สั่งเล่นด้วยเหรอใช่พี่จ่องเล่นปะพี่จ่องเล่นด้วยตัวรับปะเป็นตัวละครรับปะก็เล่นดีนะเห็นมันก่อนมาเล่าให้ฟังบอกว่าหลามันบอกเล่นเหมือนตัวจริงเลยด่าตลอดจริงเรื่องนี้ Analog Squad ได้คนบอกสนุกหลายคนนะออฟฟิศเรานี่มีแต่ดารานะดีเลยแหละไม่แบบสนุกก็สนุกแต่ว่าแบบโหดีเว้ยทำดีมากอ่ะแต่เกาหลีปีนี้ที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือเรเวนแนนนะเรเวนแนนผีอ่ะที่มันผมดูไม่จบเคยเล่าให้บ่อยฟังอ่ะที่บอกว่าเป็นผีเป็นซีรีส์ฮีโร่สนุกมากเรื่องนั้นอ่ะดูไป 3-4 ตอนแล้วงงไม่ค่อยรู้เรื่องสนุกมากนะพี่ยังรู้สึกเป็นซีรีส์ที่สนุกประจำปีแต่ก็ยังไม่ได้เลือกเหมือนกันเพราะเดี๋ยวต้องเลือกหนังหน้าแมวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้ายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างรู้สึกว่าปีนี้ดูเยอะเกินที่จะเลือกจัดอันดับได้เลยอ่ะในชีวิตพี่เคยจัดอันดับอะไรได้มั้งบ้างบางอย่าง ทำไมเนาะคือจริงๆของมันไม่มีอะไรแต่ว่า การตอบก็ทำให้ดูมีตื้นลึกหนาบางขึ้นมาซะงั้นจากคำถามที่ดูก็เป็นเรื่องง่ายๆตอบมาให้มันดูแบบเออเจ๋งว่ะคดีไอ้เจมตอนเปิดไมค์อยู่นะพี่ตอบอะไรพี่ทำดีๆก็ไม่ได้อะไรก็ตอบธรรมดาเจมมีซีรีส์อะไรที่เป็นในดวงใจประจำปีไหมฮะตอนนี้ผมดูอลิสเพิ่งจบที่ว่ามันเป็นเกมแบบอลิสอินบอร์เดอร์แลนด์เหรอใช่ฮะอ๋อเออนี่มันมี2ซีซั่นซีซั่น2มันจะมีช่วงตกท้องช้างอะแต่ซีซั่นหนึ่งอะสนุกสนุกสนุกมีอะไรไหมบอยซีรีส์ที่ดูหลายเรื่องนี่เราอะใช่แต่ต้องพยายามจะปัญหาคือพอดูจบปั๊บมันหลุดออกไปเลยมันจะหายไปโมนาไงที่บอยชอบโมนาก็ดีครับโมนานี่หนุกกว่าหนังใหญ่เยอะเลยอะนี่มันก็ยังไม่จบใช่ไหมโมนาครับแต่ว่าก็เริ่มอย่างพี่ว่าตกของช้างmurder ไง murder อะไรนะ murder at the end of the world จบพรุ่งนี้แล้วนะเหรอยังตกท้องช้างอยู่ไหมล่าสุดก็เล่นขึ้นมานิดนึงละแต่จบกันพรุ่งนี้ตอนสุดท้ายมี7ตอนอันนี้เป็นซีรีส์ฝรั่งพี่บอลรักโทรศัพท์ไหนจัดรายการอยู่สวัสดีครับโทษดีบูมจัดรายการใช่ไหมฮะใช่ครับโทษดีครับไม่เป็นไรครับไม่เอ้า จำไม่ได้ ไม่เล่นเขาจำเสียงไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมโคไม่เล่นกับพี่เลยเอ้ยไม่เล่นกับผมเลยจำเสียงบอยไม่ได้หรือว่าเครียดหรือว่าเครียดอะไรวะไม่หนุกเลยอ่ะไม่หนุกเลยต่อไหมต่อครับแต่ว่ามันยังไม่มีเลยครับบูมอ้าวโอเคมีพี่มันจะหมดเร็วนะพี่แค่นี้ยาว
หลือกี่ฉบับบูมฉบับนึงอืมสบายแล้วชั่วโมงหน้า อ่ะสวัสดีส่งท้ายปีค่ะพี่ๆดีเจนักอ่านจดหมายนี่พี่ๆดีเจนักอ่านจดหมายนักอ่านจดหมายค่ะพี่เ พิ่งรู้ว่าเรามีตำแหน่งนี้ Lead Letter Leader อืมน้องเขียนมาในสัปดาห์ท้ายๆของปีหลังไปวิ่งหมุนวนในวังวนของงานอันไม่มีวันเสร็จ เออเจ๋งแต่มีงานก็ดีกว่าไม่มีงานจริงถูกต้องมีเธอก็ดีกว่าไม่มีใครใช่มั้ยคะพี่บูมจริงค่ะแต่เรามีกันในแบบคนรักคนคุยหรือเพื่อนนะทำแบบสอบถามกันดีกว่าคุณกำลังจะต้องขึ้นเฮ้ยโหเข้าคำถามเลยนะครับเป็นแบบสอบถามครับเหรอต้องเตรียมปากกาดิเขาไม่ได้บอกอ่ะแต่ว่าก็ลองดูฮะคุณกำลังจะต้องขึ้นเครื่องบินกับสิ่งมีชีวิต3ชนิดคือลิงนกและงูลิงนกงูคุณจะให้สัตว์ไหนนั่งตรงไหน มี3ช้อยฮะที่นั่งข้างๆ1ที่นั่งข้างๆ2บนหัวไหล่3ในกรงลิงนกงูให้นั่งตรงไหนมีข้างๆบนหัวไหล่แล้วก็ในกรงอ่ะข้างๆเลือก1อย่างต่อ1ตำแหน่งนะคะห้ามซ้ำห้ามนั่งทับกันหัวไหล่กรงไม่เอางูเลยได้ป่าวอ่ะไม่ได้เสร็จฟังก์ชันมันก็ต้องบอกอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะมันก็ไม่แน่ไงคนเรามันไม่เหมือนกันไงโอ้บางคนแบบสามารถเลี้ยงจับงูได้อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ไงเสร็จพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะคำถามมีข้อเดียวช้อยส์ก็มีแค่นี้เลยค่ะเลือกแล้วพร้อมแล้วอ่านเฉลยค่ะอ่านแล้วจะต้องบอกเฉลยกันไหมก็บอกมาถือว่าที่นั่งข้างๆลิงคนเลือกลิงแปลว่าหมายถึงพี่จะบอกก่อนไหมว่าพี่เลือกอะไรพี่บอกก็อย่างนี้เดี๋ยวเวลาเฉลยก็คือที่นั่งข้างๆใครเลือกลิงก็ยกมือโอเคแล้วถ้าไม่มีก็อ่านถ้ามีก็อย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ไปไม่ต้องเสียเวลามาที่นั่งข้างๆนกไม่เขาบอกว่าอันแรกคือลิงอ่ะเลือกตรงไหนทางนี้ก็คือลิงนั่งเลือกตรงไหนลิงคือตัวแทนคนรักคนที่ยังไม่มีแฟนลิงจะหมายถึงแฟนของคุณในอนาคตอุ้ยตำแหน่งที่คุณเลือกให้ก็หมายถึงสถานะของความสัมพันธ์และอุปนิสัยลึกๆเมื่อคุณมีคนรักแล้วมันมีเฉลยไหมว่านั่งข้างๆคืออะไรตำแหน่งที่หนึ่งให้ลิงมานั่งข้างๆพี่บวมอะไรอยู่บนไหล่ลิงอ่ะพี่ข้างๆพี่กับเจมส์นั่งข้างๆไอ้บอยอ่ะอยู่ในกรงลิงอยู่ในกรงเหรอไอ้คนรักอยู่ในกรงก็ไม่รู้มันจะทำอะไรเราบ้างอ่ะงูดิวะงูต้องอยู่ในกรงดิต้องงูบางทีมันไม่เป็นไรแล้วงูจะไปตรงไหนงูหัวงูไว้ไว้ตรงไหนงูไปข้างๆจริงเหรอเจ๋งว่ะพี่ลิงนั่งข้างๆแปลว่าอะไรลิงนั่งข้างๆคนรักนั่งข้างๆอ่ะคุณอาจจะชอบความสัมพันธ์แบบอยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนใช่ค่อยๆรักกันเบาๆเฮ้ยนุ่มนวลคนที่เลือกข้อนี้มักจะเป็นสายปล่อยใจปล่อยเอ้ยปล่อยใจจอยๆต่างฝ่ายต่างมีอิสระในการทำอะไรก็ได้ถูกต้องสิครับแต่ยังอยู่ใกล้ๆกันเสาของวิหารเนี่ยมันตั้งห่างกันนะครับนี่คารุยิบลานความรักต้องมีอิสระให้สเปซระหว่างกันครับปีใหม่ทำไมนะเขาดาวเขาไม่อยู่ยังไงนะเขาไม่อยู่เขาดาวเขาดาวเขาไม่อยู่ตำแหน่งที่2ให้ลิงมานั่งบนไหล่ไอ้บูมบอยบอยลิงอยู่ในกองนะคิดหลอกเลยอะบนไหล่อะตอบให้มันขำๆมาพี่ไม่จริงอะอันนี้มันจิตวิทยาใครเลื่อมก็ตรงเว้ยไอ้บูมนั่งหัวไหล่คืออะไรคนรักใครไม่มีใครมีบูมคนเดียวฮะเอออาจตีความได้ว่าคุณเป็นคุณชอบเป็นทาสรักอย่างแม่นนะอย่างแม่นนะยอมเป็นเดอะแบกในความสัมพันธ์นี้จริงไงผมก็เดอะแบกทุกอย่างอ่ะก็เลยยอมให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ชิดตัวติดกันแม้เขาจะทำให้ลำบากก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุ๋มช่วยได้แต่ในทางกลับกันหากบางคนอยากให้ลิงมานั่ง
แล้วขอไปขี่คอลิงแทนก็อาจหมายความได้ว่าเฮ้ยโอ้ตอบนี้ก็ได้เหรอนี่มันไม่ได้อยู่ในช้อยนี่แต่ว่าเนี่ยอาจหมายความได้ว่าคุณอาจจะชอบพึ่งพาคนรักของคุณมากกว่าชอบให้เขามาพึ่งจ้าอ๋อนี่มันไม่มีในช้อยนี่อ้าวต่อไปนกนกเออในกองในกองก่อนในกองในกองอ่านด้วยในกองพี่บอยคือลิงอยู่ในกองคนเลือกข้อนี้อาจตีความได้ว่าเป็นคนชอบควบคุมอะไรเอาไว้ก่อนไม่อยากวุ่นวายวัวหายล้อมคอกอ๋อเป็นคนรอบคอกใช่งั้นฉันตีกรอบจัดการอะไรให้ดูให้ดูอะไรที่จะดูเป็นปัญหาให้มันเข้าที่เข้าทางไปเลยจบๆถามว่าเป็นเรื่องดีไหมก็ถือว่าเป็นคนรอบคอบแต่อาจจะขี้ระแวงเป็นนิดนึงขี้หึงก็ดิจับขังเลยเอาขังไว้เลยไม่ครับรู้ว่าเขาดูแลตัวเองได้นกนกเป็นตัวแทนของลูกค่ะฮะตำแหน่งของนกจะบอกถึงสถานะของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกในอนาคตลูกในอนาคตเหรอยังจะมีอีกเหรอตอนป่านนี้พี่ยังจะมีอีกเหรออ่ะของพี่อยู่ตรงหัวไหล่หัวไหล่เหมือนกันฮะอยู่ข้างข้างตั้งข้างพี่บอยกับนกข้างข้างนกข้างข้างเหมือนไอ้บอกไอ้บูมให้นกมันนั่งข้างๆเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ให้อิสระเสรีกับลูกอย่างเต็มที่ก็ใช่นะก็ดูบอยก็แบบว่าปล่อยชื่นใจคุณเขาตามอัธยาศัยเหมือนกันนะคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ยินดีสนับสนุนลูกของคุณอะไรบินไปไหนเที่ยวเล่นยังไงตามใจเลยก็ไม่ค่อยนะ ชอบให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่และอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าบูมีลูกก็เป็นแบบนี้ตำแหน่งที่สองคือนั่งบนไหล่อาจจะตีความได้ว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่อยากให้ลูกอยู่ใกล้ชิดยึดติดกับลูกพอสมควรเพราะรักมากไม่อยากให้ลูกต้องไปไหนไกลหูไกลตาคอยเป็นห่วงกังวลลูกเสมอเป็นไปได้ไหมเจมถ้ามีลูกใช่ไหมเจมตรงใช่ไหมตรงเลยฮะเป็นคนถ้ามีลูกก็ต้องอยู่ใกล้ๆเหรออยู่ใกล้ๆโอ้พี่ไม่รู้อ่ะแล้วพี่อยู่ไหนนะพี่ตรงข้างๆไงไอหัวไหล่ไงเหมือนเจมไงอ๋อแต่พี่ไม่รู้ว่าถ้าพี่มีลูกแล้วพี่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไงเพราะไม่เคยจินตนาการตัวเองไว้ตรงนั้นและนกพิราบที่บ้านนกพิราบอยู่ตรงข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยรำคาญมากเลยอ่ะมีสองตัวหลังๆมันชอบมาเกาะตรงแอร์มันผูกพันแล้วไงเออมันเป็นโรคนะใช่ดิมันกุ้มใจมันผูกพันกับสถานที่แล้วอยู่ตรงแอร์เนี่ยคือเชื้อโรคของมันก็จะเข้าไปในแอร์แล้วก็จะเข้ามามันเป็นคอยล์ร้อนมันเป็นคอยล์ร้อนบูมพี่เรียนมันไม่ได้หลอกเลยมันอยู่ข้างนอกมันเป่าออกไปข้างนอกมันไม่อยู่ข้างในมันไม่ใช่คอยเย็นตาลูกอยู่ในกรงไม่มีใครเลือกนกอยู่ในกรงสำหรับคนที่เลือกให้นกน้อยอยู่ในกรงทองนั้นขอบอกเลยว่าคุณอาจจะเป็นพ่อแม่จอมเฮียบที่อยากให้ลูกอยู่ในกรอบที่วางไว้ไม่ต้องไปสร้างปัญหาอะไรนอกบ้านให้ปวดหัวเชื่อพ่อเชื่อแม่เถอะลูกแล้วจะได้ดีแล้วทำไมตอนคนรักอยู่ในกรงไม่ได้เป็นแบบนี้วะก็ลองคิดอย่างนี้เนาะเอองูงูมาอยู่ในกรงเป็นตัวแทนของเงินหุยตำแหน่งของงูบอกถึงวิธีการจับจ่ายใช้สอยและมุมมองสถานะการเงินของตัวเองงูอยู่ในกรงไม่ผมเหรอบนหัวโอ้เข้าหัวงูไงพี่ไม่เคยได้ยินหัวไหลไม่มีหัวเว้ยมีหัวไหล่ข้างๆกับกองไอ้บูมงูอยู่ไหนงูในกรงอยู่ในกรงเหมือนกันหมดไอ้บอยงูอยู่ตรงไหนอยู่บนไหล่ชัวหัวหัวไหล่หัวเลาะไอ้บนหัวงูอยู่ข้างๆไม่มีใครเลือกไหล่เอออยู่บนไหล่อยู่บนไหล่ของผมอยู่บนไหล่เฉลยงูอยู่ข้างๆก่อนตำแหน่งที่1งูอยู่ข้างๆเป็นไปได้ว่าคุณมีนิสัยที่รู้จักใช้รู้จักอดออมบรรลัยจักแล้ว ถ้าเขาแรกว่าอดออมเนี่ยไอ้ข้อที่เหลือๆก็บรรลัยละเห็นมันได้แต่ไม่ยึดติดไม่อยากถือหรือเอามาไว้ใกล้มือใกล้ตัวตลอดเวลาจัดแจงการใช้จ่ายได้ดีพูดง่ายๆว่าน่าอิจฉาไม่มีปัญหาเรื่องเงินจ้าเงินอยู่ข้างๆหัวไหลอ่ะอู้ยบนหัวไหล่บอกเลยว่าข้อนี้เป็นนิสัยของสายเปโหพี่บอยไม่จริงอ่ะพร้อมแสดงทรัพย์สินแบรนด์เนมตรงไหนไม่มีสักชิ้น
ให้คนอื่นได้รับรู้ความชิคความปังและความรวยของเราเหลือเกินซึ่งจากแหล่งอ้างอิงก็แอบให้ทริคแนะนำว่าถ้ามีคนคุยเพื่อนหรือแฟนให้เลือกที่เลือกให้งูมาอยู่บนไหล่พาดคออาจจะต้องระวังในการคบหาสักนิดทุกตาระวังนะทุกตาเพราะคนนั้นอาจทำให้เกิดท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือนำพาปัญหาเข้ามาสู่เราได้เนี่ยต้องระวังไปฮ่องกงนี้ก็อย่าปล่อยให้พี่บอยเขาไปพวกร้านแบรนด์เนมนะเสียหมีเหรอเออเสียหมีเดี๋ยวเขาไปช็อปมาไม่มีอะไรสักชิ้นเลยที่มันเป็นแบรนด์เนมพี่บอยว่าพี่บอยน่าจะอยากช็อปแต่ไม่มีเงินก็คือไม่ได้เก็บเงินตัวเองถูกตัดปัญหาเลยนะไม่มีเงินนี้จบก็คือผมอยู่ในกรงถ้าตุ๊กตามาเล่นเกมเนี้ยอยู่ที่จะให้กี่บาทอ่ะตอนเรียนที่3ยูงูอยู่ในกรง3คนเลยบอกเลยว่าคนที่เลือกงูอยู่ในกรงเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเฮ้ยรอดเว้ยเก็บเงินอยู่ใช่เป็นคนระมัดระวังการใช้เงินและมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไม่ชอบใช้ชีวิตบนความเสี่ยงใครว่าใครแต่ว่าปีใหม่ก็เห็นเล่นไพ่กันตลอดนะไอ้บอยชูโรกาดิไปโทษๆไม่มีมีแต่เล่นสลับใครที่มีแฟนมีเพื่อนกินน้ำจนกินน้ำจนท้องโตไปหมดละใครที่มีแฟนมีเพื่อนมีคนคุยที่เลือกเก็บน้องงูไว้ในกรงก็มั่นใจได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นคนจัดการกับความเสี่ยงได้ดีแฟนเจมชื่ออะไรนะน้องแนนฟังไว้เนี่ยสบายใจได้เจมเป็นคนแบบว่าใช้เงินเป็นน้องแนนคนที่พี่เคยเจอวะถูกพี่ต้องตอบเร็วอย่าตอบเร็วขนาดนั้นนิ่งๆหน่อยนิ่งๆเออมันอย่างเงี้ยเขาเรียกโพร่งมันโพร่งออกมางั้นมันคือรักน่ารักแล้วสบายใจแล้วนะเจมเขาใช้เงินเป็นแนนเขาฟังอยู่วะตอนนี้เขาชอบไปฟังย้อนหลังก็เดี๋ยวถ้าเผื่อไปฟังย้อนหลังก็รู้ไว้ว่าเจมใช้เงินเป็นมันก็สบายใจได้ส่งมาเงินมีส่งมาเจมใช้เป็นเงินมีส่งมาไม่ได้เป็นแบบระบบแบบเราพี่เขาน่าจะเป็นคนจัดการกับความเสี่ยงได้ดีไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังวนของปัญหานี่คือเอาจริงผมก็ต้องงูก็ต้องอยู่ในกรงอยู่แล้วนี่ตอบให้มันหนุกหนุกใช่ป่ะอะไรอยู่ในอบอยคือลิงอยู่ในกรงวันนี้มาเท่านี้เลยค่ะสนุกดีนะเนี่ยเออไม่ได้เล่นนานง่วงมากแต่อยากทักทายขอบคุณมากนะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีคนรักคนคุยและหรือเพื่อนที่ดีค่ะจากตุ๊กตากระดาษตุ๊กตากระดาษหายไปนานเลยพี่บอยมีคนรักไหมมีสิมีคนคุยไหม อยู่บ้านนะเงียบมากเลย okay. เดี๋ยวนี้ทุกคนแบบวุ่นวายกันหมดเลยไม่มีใครพ่อคืออยู่บ้านไม่มีคนคุยแต่อยู่ข้างนอกมีคนคุยไหมไม่มีโดนทอดทิ้งอะอยู่บ้านเดี๋ยวนี้เงาเงาเหรอแกเงาเงาไอ้คุณทำไม่เล่นด้วยเหรอทุกคนก็มีอะไรทำด้วยเหรอก็เราก็สบายดิพี่ดุลไม่เล่นกับพี่เราอย่างนี้ก็สบายดิไม่มีนะมีแชทกันบ้างไหมพี่ดุลอ่ะไม่มีแล้วโทรศัพท์นี่ไม่ได้มีไว้โทรศัพท์เลยอ่ะพักไหมอ่ะเดี๋ยวเหลือฉบับเดียวใช่ไหมใช่โอเคยังไม่มีใครส่งมาเดี๋ยวยังไม่ได้กลับมาพบกับไม่งั้นเดี๋ยวเปิดเพลงนะชั่วโมงหน้ากลับมาพบกับปัจฉิมบทแห่งชั่วโมง26ก็จัดได้เปล่ายังไม่มีใครคอนเฟิร์มเราเลยนะว่าจัดได้หรือจัดไม่ได้อ่ะใครเจมหาเจอไหมอยากฟังเพลงเพียงรักซิลิฟูเวอร์ชันพี่อุ้มในแคทไอแฟทไลฟ์ซิลิฟูอ่ะลองหาดูดิในเครื่องเหรอในเครื่องอ่ะสิทธิ์ยังอยู่ปะยังอยู่เออสิทธิ์มหาอะไรเนี่ยเหรือเจมเจอเดี๋ยวลองเซิร์ชเพลงรักอุ้มดูเพียงรักอันนี้มันเป็นเวอร์ชันของนี่มีใน YouTube มีเลยในเราน่าจะลงเครื่องไว้สิทธิ์เจอปะเพียงรักตัดลายตอนนี้พี่บุงกำลังเดินไปหาเพลงอยู่นะฮะสิทธิ์สามารถสั่งการได้จากห้องนู้นเลยพี่ตอนนี้คือเราแบบแต่นี้พี่เจอแล้วนะได้2ห้องอยู่ใน YouTube เนี่ยจะรอของอันนั้นหรืออันนี้ก็ได้หมดพี่ YouTube ก็ได้อ๋อเอ้ยมาแล้วเหรอโอ้เจมเจอแล้วโอเคเจอได้แล้วโอเคนี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่า Fat Light Version 3 V3 อ่ะนะใช่ Fat Light V3 แล้วก็ที่พี่บัวมีแขกรับเชิญคือของซิลิฟูคืออุ้มสิริยากรนะใช่ก็เวอร์ชันนี้ต้องฟังกันดูซึ่งพี่อุ้มตอนนั้นกำลังดังจากเรื่องมนรักทรานซิสเตอร์นั่นมันคือโลโมโซนิกนี่ไม่ใช่นี่มันเพลงรักโลโมโซนิกอุ้มสิริยากร
กลายเป็นโลโมโซนิกดีแล้วเนี่ยไม่จั่วแล้วเปิดเข้าเปิดตัวนี้ไปเลยละกันเปิด YouTube นี่แหละเปิดจาก YouTube นะเจมโอเคฮะไปฟังกันครับจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายกลับมาแล้วนะครับแมวนอกสุกนี้นะจะเป็นทีมคริสต์มาสสเปเชียลนะฮะว่าให้จัดทีหลังเรานะวอยนะเราจัดคริสต์มาสสเปเชียลเมื่อไหร่นะคะอาทิตย์ที่แล้วที่พี่บูไม่มาอ๋อเหรอทำอะไรกันจดหมายน้อยก็เลยอ่านจดหมายฉบับหนึ่งแล้วก็เปิดเพลงกันเป็นเพลงคริสต์มาสคนละเลือกกันพี่กับพี่บอยก็เลือกคนละเพลงวันนี้ทำอีกไหมดูท่าทางแต่ดูท่าทางเราคงเน้นคริสต์มาสสเปเชียลอีกในชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละฮะใช่ในฉบับเดียวดูวี่แววแล้วนะแต่แมวนอกนะสุขนี้ติดตามฟังกันได้ส่วนนี้ใน Twitter นี่คุณสัตว์สี่ลงรูปบัตรคอนซิลิฟูลแฟทไลท์ V3 ให้ดูนะครับโอ้นี่เก็บไว้อย่างดีเลยนะแล้วบอกว่าหนูทันดูนี่คือบัตรคอนในตอนนั้นจำได้เลยค่ะเสียงกรี๊ดดังมากพี่อุ้มร้องได้เพราะสุดๆเมื่อสักครู่ที่เราเปิดเวอร์ชันนี้อุ้มร้องไปนะแล้วเพลงนั้นก็ฟังมาจนทุกวันนี้บัตรราคา500บาทนะตอนนั้นเมื่อก่อนขายกันได้ยังไงเนาะนะตะวันส่งจดหมายมาอ้าวรอดตายรอดตายแล้ว21ธันวาคมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประตูเปิด 6:00 นโชว์ 1:00 นเข้าไปดูกันได้ที่เราคุยกันมาสักครู่มีคุณน้อยก็พิมพ์มา Twitter เยอะเลยคุณน้อยนี่เพียบเลยวันนี้เมื่อปีก่อนของ Modern Dog อยู่ในชุดป๊อดโป้งเมทีโป้งเมทีบุ้มอ่านไม่เห็นพี่อ่านเลยจะมีเพลงชื่อลอยมาลอยไปพอดีผมเคยทำเป็นมีเล่นๆลงไว้ใน YouTube ลองไปดูได้นะครับเซิร์ชว่าถุงน้องลอยมาลอยไประหว่างพิมพ์นึกขึ้นได้ก็ลงลิงก์สิเขาก็เลยลงลิงก์ให้ด้วยนะเข้าไปดูกันได้นะอันนี้ที่คุณ Noise ทำ MV ประกอบนะคุณ More Love Green หรือคุณเขียวนั่นเองตั้งแต่ซีรีส์ฟูมาก็เปิดกรุเพลงเก่าหมดเลยนะครับพี่ระวังเด็กๆจะงงเอานะฮะน้องเขียวงงปะล่ะน้องเขียวยังไม่งงเลยสงกรานต์กำลังฟังเพลงเก่าเยอะสงกรานต์กำลังฟังพี่บอยอยู่นะครับพี่บอยพาๆหน่อยครับสงกรานต์อะไรนะครับผู้หมู่สงกรานต์ไงพาๆคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เราบอกเล่นไพ่ยังเล่นสลับเล่นสลับอีแก่กินน้ำโอ้ยกินน้ำอีเก๊กอีแก่กินน้ำนี่เล่นยังไงนะคนแพ้กินน้ำอ่ะแล้วต้องจับหมูอ่ะลงจับหมูนี่ดูแต้มป่ะโอ้โหจำไม่ได้แล้วว่าไม่ได้อยู่ในวงการนี้มานานไม่เคยเล่นไพ่เลยไพ่มีไว้ดูดวงเท่านั้นแหละใช่มาจดหมายวันนี้บุ้มง่วงมากเลยเนี่ยบุ้มล็อกแต่พี่บุ้มถึงบ้านกันตื่นผมรู้เขียนบนรถไฟเวลา 19.24 คือทุ่ม24นาทีวันที่18ทับ1266เมื่อวานนี้นะฮะวันที่18ธันวาสวัสดีครับพี่ๆจมดม Colorful 48 Colorful 48รายงานตัวหลังจากฉบับ Cat Expo และการลาออกจากงานครั้งแรกก่อนกลับบ้านที่สงขลาผมเลี้ยวเส้นทางชีวิตไปรับลมหนาวที่ภาคเหนือเสียก่อนที่มันจะพัดผ่านไปมีเวลา1เดือนเต็มที่ผมสามารถล่องลอยไปทำโน่นทำนี่และหมุดหมายแรกคือที่นี่เองเชียงใหม่ครั้งแรกนี่ทริปเชียงใหม่แรกเริ่มเดิมทีมีกัน4คนแต่ก็นั่นแหละฮะพอถึงวันที่ต้องจองอะไรต่างๆนานาก็พากันไม่ว่างไปซื้อหมดเหลือผมคนเดียวแต่ก็เอาวะไปก็ไปผมจึงวางแผนพักโฮสเทลในตัวเมือง1คืนและอีก2คืนก็ขึ้นดอยเลือกพักโฮมสเตย์ที่เหมาะกับการไปคนเดียวอ๋อที่นี่เองผมจึงเลือกดูเลเลบ้านแห่งความคิดถึงโฮมสเตย์ที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่องโลซีซั่นนั่นแหละครับโหเขาบอกว่าที่นี่จองยากมากนะโฮมสเตย์เนี้ยสวยงามถ้าใครได้ดูโลซีซั่นก็จะเห็นวิวทิวทัศน์บนเขาเจ๋งมากการไปกับรถไฟเหมือนเป็นช้อยส์ที่เหมาะกับการตัดขาดจากการเร่งรีบใช้ชีวิตสโลไลฟ์อย่างที่เขากล่าวแต่15ชั่วโมงนี่มันช้าไปนะผมว่าถึงอีกทีก็หมดไปวันหนึ่งผมเช่ามอเตอร์ไซค์พร้อมกับบิดไปที่แรกอย่างร้านหนังสือเล็กๆของพี่เอ๋อริยาไพฑูรย์
ผู้แปลเจ้าชายน้อยสมัยยังเรียนที่สงขลาผมมักไปร้านหนังสือเล็กๆบ่อยครั้งในเมื่อครั้งยังเป็นร้านที่สงขลาก่อนจะโยกย้ายมาเชียงใหม่ร้านหนังสือที่อยู่ในชุมชนเล็กๆในสารพีเหมือนจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นเท่านั้นที่แวะมาเยี่ยมเยือนเช้าวันนั้นมีผมเลยเป็นลูกค้าเพียงผู้เดียวพี่เอ๋เลยจัดเตรียมเลี้ยงกาแฟกับข้าวต้มมัดและข้าวซอยเนื้อที่ได้รับการการันตีว่าเด็ดมากเราพูดกันเรื่องหนังสืออย่างเมามันก่อนที่บ่ายโมงวันนั้นจะมีหญิงสาวพูดจาสำเนียงแปลกๆที่มารู้ที่หลังว่าเป็นสาวจากไต้หวันที่อยู่เมืองไทยมา3ปีจึงพอพูดไทยได้ผมจึงตัดสินใจไม่ยากที่จะอยู่ต่ออีกสักพักหน้ายิ้มผมตะล่อมชวนคุยเรื่องเจ้าชายน้อยและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวคนเดียวแต่ไม่เดียวดายฮั่นแน่ผมอาสาพาเขากลับตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมกับถามไถ่ว่าไปไหนต่อไหมเขาบอกว่าไม่มีผมจึงเสนอว่าไปบ้านข้างวัดไหมพร้อมด้วยใบหน้าที่ทรุดโทรมจากการนอนบนรถไฟเมื่อคืนนี้อย่างมั่นใจคำตอบก็คือได้ค่ะเราจึงร่ำลาพี่เอ๋พร้อมกับซื้อหนังสือ3เล่มเราออกเดินทางตะเวนเที่ยวรอบตัวเมืองเชียงใหม่จนมืดค่ำทั้งงานร้านนาร้านข้าวซอยลุงประกิตกาดต่างๆและได้ส่งเธอคนนั้นพร้อมกับกล่าวคำอำลาเธอเป็นคนยิ้มง่ายและตื่นเต้นไปกับทุกสิ่งที่พบเจอแนวเพลงหรือสิ่งที่สนใจก็คล้ายๆกันและที่สำคัญเธอถ่ายรูปสวยมากได้รูปดีๆเยอะเลยถ้าบังเอิญมาฟังอยากบอกว่าขอบคุณมากนะถึงแม้ผมอยากจะอยู่เที่ยวต่อกับหญิงสาวไต้หวันคนนั้นแต่ผมก็ต้องโบกมือลาพร้อมกับขึ้นดอยในวันต่อมาอย่างจำใจพระคุณผมมาถึงดูเลเลด้วยอาการเมารถเหลืองได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่ต่างก็มากันคนเดียวพร้อมกับพี่โอมเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่ามีมินิคอนเสิร์ตของวงลานนะโหเหรอวงลานเลยเหรอบนดอยไม่มีชื่อมีมินิคอนเสิร์ตของวงลานนะบนดอยไม่มีชื่อกับบรรยากาศดูพระอาทิตย์ตกดินวงเล็บเอารูปมาฝากนี่ใบสุดท้ายหน้าสุดท้ายเขามีรูปที่แนบมาด้วยนะเดี๋ยวจะบรรยายรูปหลังจากอ่านจบและช่วงวันนั้นเองผมได้ลืมหญิงสาวชาวไต้หวันไปเสียแล้วเอ้าทำไมลืมง่ายจังบวกกับตกดึกมีกิจกรรมรอบกองไฟที่มีกีตาร์ 2-3 ตัวกับบรรยากาศดาวเต็มฟ้าอีกด้วยเราเมาไม้กับจุดๆๆเสียงเพลงพอสมควรก็เตรียมตัวนอนไม่ดึกมากตี 4 กว่าๆเองตื่นมารับทะเลหมอกและได้ดื่มกาแฟพร้อมกับอ่านหนังสือบนเสื่อเหลือบมองท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไประยะระยะและชมรมดนตรีที่ร้องเพลงดีดกีตาร์ข้างๆช่างเป็นโมเมนต์ที่สุดแสนประทับใจเมื่อความมืดมาถึงและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยกับคอนเสิร์ตเล็กๆที่มีผู้ชม30คนของพี่เจเพนกวินวิลล่านั่นเองโอ้พี่เจขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตบนดอยดื่มด่ำไปกับบทเพลงของพี่เจร้องไห้หัวเราะซาบซึ้งอย่างมากและไม่ลืมชวนพี่เจอยู่รอบกองไฟกันต่อถึงแม้ว่าพี่เจจะขอตัวไปนอนตั้งแต่ตีหนึ่งแต่พวกผมก็ไม่ย่อท้ออยู่ต่อกันถึงเกือบ6โมงเช้าวัยหนุ่มนี่นะวัยหนุ่มนะทำอะไรก็ได้นะความเข้มแข็งมันมีอยู่นะก่อนที่9โมงจะตีรถกลับกรุงเทพนี่สินะที่เรียกว่าความแข็งแรงเป็นการเที่ยวคนเดียวที่ไม่โดดเดี่ยวเลยตอนมากรุงเทพใหม่ๆหรือว่าตอนอยู่สงขลาผมรู้สึกว่าเชียงใหม่ไกลมากอาจจะเพราะความกลัวการเที่ยวคนเดียวกลัวผู้คนกลัวการเจอสิ่งใหม่ๆละมั้งแต่วันนี้วันที่เท้าผมแตะเชียงใหม่รู้สึกว่ามันใกล้แค่นี้เองแค่ออกมาขึ้นรถไฟและปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปแค่นั้นเออดีนะนะผมรู้จักผู้คนมากมายที่ต่างไปจากตนเองอย่างสิ้นเชิงและมีที่เหมือนตนเองในเชิงดนตรีหรือการเสพภาพยนตร์หนังสืออย่างน่าประหลาดใจเปิดโลกอันน้อยนิดของผมให้กว้างขึ้นมากถึงแม้ในขณะที่เขียนนี้ผมกำลังพาตัวเองกลับที่สงขลาผมก็กลับพร้อมกับความหวังว่าในอนาคตผมจะกลับมาประจนชีวิตอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ Colorful 48ปอลอพี่ๆเคยมีประสบการณ์เที่ยวคนเดียวไหมครับ
แล้วเป็นอย่างไรบ้างปล2ขอเพลงพรเพนกวินมิลล่าเคยไหมฮะอยากฟังเพลงพรพอดีเลยอืมเดี๋ยวรอพี่เจไปปิ้นเดี๋ยวให้ตั้งให้เจมันไปปิ้นนานมากอ่ะอืมแล้วก็มีรูปมานะฮะหน้าสุดท้ายรูปแรกนี่น่าจะเป็นรูปพี่คุณแบบอริยาไพฑูรย์นะซึ่งเป็นคนที่แปลหนังสือเจ้าชายน้อยนะรูปที่2ก็เป็นคอนเสิร์ตอันนี้น่าจะเป็นพี่เจหรือเปล่าแล้วก็เป็นรูปหมู่ที่ดูเลเลโฮมสเตย์เอ๊ะโฮมสเตย์นี้พี่นั่นด้วยป่ะเพื่อนบอกบูมอะหนังเรื่องนั้นอะเขียนบทแต่ไม่ใช่โฮมสเตย์เขาใช่มั้ยโลซีซั่นเนี่ยไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่แล้วก็มีรูปทิวทัศน์บนภูเขามานะโฮมสเตย์นี้พอด้วยความที่สวยอยู่แล้วแล้วก็เป็นเขาบอกว่าจองยากมากจะเต็มแบบข้ามปีแต่มีอยู่ฉากนึงในซีซั่นใช่ป่ะไม่แน่ใจว่าใช่อันนี้หรือเปล่าอืมใช่อันนี้คืออะไรอยู่ในไม่อันที่เขาถ่ายมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าในเรื่องโลซีซั่นเนี่ยถ่ายในเรื่องอ่ะหมายถึงในเรื่องเขาถ่ายที่นี่เลยถ่ายที่นี่เออเขาถ่ายที่โฮมสเตย์นี่เลยดูเลเลพี่บอยเคยไปเที่ยวคนเดียวไหมฮะไปตั้มต่างจังหวัดมาป้าโดดเดียวอย่างผมเหรอไปเที่ยวคนเดียวหรือไปเล่นโชว์แล้วก็อยู่คนเดียวเอาดีๆเอาดีๆคนอย่างพี่เนี่ยได้วีซ่าไปเที่ยวคนเดียวได้เลยเรียกว่าหัวทิ่มเลยเบรกหัวทิ่มอ่ะเออคิดดีๆก่อนขอเทมันไม่ได้หรือไงพี่เคยไปพี่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกไงไปคนเดียวอ่ะที่ไปซื้อแผ่นเสียงฮะพี่เอาตังค์ที่ไหนเอาตอนนั้นพี่ยังไม่ได้โดนยึดตอนนั้นยังไม่โดนยึดตอนนั้นพี่รวยอ๋อพี่หมายถึงตัวพี่เองตัวพี่เองก็สนุกดีนะแต่ตอนนั้นก็จะไปเที่ยวก็ไม่ได้อะเนาะมันก็คือนอนโรงแรมแถวชิบูย่าแล้วก็ตื่นมาก็เดินเข้าร้านซื้อเสร็จก็ไปเก็บกินข้าวกลางวันเดินเข้าร้านซื้อเสร็จเข้าไปเก็บออกมากินข้าวเย็นเดี๋ยวนี้ชีวิตเป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วกันเออเหมือนบูมเลยบูมแบบตื่นเช้ามาไปคีบตุ๊กตาคีบเสร็จเอาไปเก็บแล้วก็เดินออกมาใหม่คีบเสร็จเอาไปเก็บตอนเย็นออกมาใหม่คีบเสร็จเอาไปเก็บสรุปเรียงกันได้13ตัวว่าขนยังไงวะเนี่ยบูมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆบูมก็เลยแบบยกให้ไอตอนนั้นน่ะไอวอลคือบูมกำลังจะกลับละกรุงเทพละไอวอลเพิ่งมาถึงเออบูมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวอลเราจะบริจาคตุ๊กตาให้ลูกของหยกอ่ะไอลูกไอหยกอยากได้มากแต่ถ้าวอลมีจิตใจเมตตากับเด็กเนี่ยมาเอาเลยนะโรงแรมนี้ที่ชิบูย่าเราฝากเคาน์เตอร์ไว้ไอ้วอลแม่งก็นึกว่าตัวเล็กๆพี่ตัวไก่ตัวเบลเลอร์2ตัว มันต้องยัดแบบใส่กระเป๋าเดินทางอะซึ่งมันยังแค้นอยู่ถึงทุกวันนี้เลย ถ้าเกิดไม่เอากลับมาเนี่ยไอ้หยกก็จะว่าใจร้ายแบบเพราะเด็กอยากได้ แผนช่วงบูมแล้วพี่บอยอะเอ้ยพี่บอยเคยนี่ขับรถไปภาคใต้ไงญี่ปุ่นก็เคยไปดู Asset Camera ไงไปคนเดียวเหรอตอนนั้นอะโอ้โหเจ๋งเนอะโอ้ยไปคนเดียวแต่อยู่คนเดียวทุกคืนปะ7วันฮะมาป้าโดดเดี่ยวแอสเตคาเมล่ามาเล่น7วันเลยเหรอมาป้าโดดเดี่ยวพี่อย่าดูเป็นแล้วก็ถ่ายภาพขาวดำดูว่าเป็นความหลังที่ไม่เคยเล่าในเรื่องได้กล้องมีกล้องใหม่ในตอนนั้น7วันนี้ไม่เคยเล่าให้ฟังถ่ายภาพนะไอ้ซากุระเป็นขาวดำชื่อซากุระเหรอไม่ภาพแล้วนั่งนักเรียนผู้หญิงที่บอกว่านากามิกุโรเส้นที่เป็นต้นซากุระเออซากุระนากามิกุโรไปลองไปดูเจมหน่อยนะถ้าสิทธิ์ฟังอยู่ลงไปดูเจมหน่อยว่ามันปริ้นจดหมายอยู่หรือเปล่าถ้ามันปริ้นไม่ได้มันขึ้นมาบอกเราก็ได้นะให้เราเปิดเมลอ่านปรากฏว่าเจมหายไปไอ้เจมแล้วเราจัดมา10ปีนะเรายังเปลี่ยนเพลงไม่เป็นเลยถ้าตอนนี้เราเปิดเพลงพรเป็นกินวิลล่านะระหว่างไอ้เจมหาจดหมายนะรู้ป่ะว่าตอนที่มาจัดรายการที่นี่ใหม่ๆอ่ะความตั้งใจผมเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะต้องมันจะใช้สกิลนี้ให้ได้ใช้เครื่องอุตส่าห์ได้มาจัดรายการแล้วอ่ะผ่านไปแต่ละปีเป็นไงแป๊บเดียว10ปีจะย้ายออฟฟิศแล้วเนี่ยไม่เป็นเลย พี่รู้ป่ะดีเจเขามาวันแรกอ่ะดีเจใหม่ๆนะน้องวีเลยแม่งเป็นตั้งแต่วันแรกเลยเราแม่งก็พวกบอสพวกอะไรพวกเนี้ยเขามาจัดทีหลังเรานะบอยบอสแปมเนี่ยทำกันกองแคลปุ๊บปุ๊บปั๊บพูดไปเปลี่ยนไปกดโน่นกดนี่แบบโอ้โหดูพวกเราดิไม่มีความพัฒนาไอ้พวกอยู่ย่ำอยู่กับที่ทำไงอ่ะแต่มันตอนไปนี่นึกถึงตอนไปญี่ปุ่นตอนนั้นมันก็มีความตื่นเต้นนะคือมันไม่เคยไปเองไม่เคยไปมาก่อนอ่ะแล้วมันก็ลุยๆเอาอ่ะแล้วก็ขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิ่งไปได้ไหมไอซิซ่อมอยู่กำลังซ่อมอยู่งั้นเดี๋ยวเราเพิ่ม
เขาขอเพลงพรของเพนกวินวิลล่าพี่คมสันเล่าต่อเมื่อกี้ก็คือตอนนั่งรถเข้าเมืองมันก็แบบมันก็มีความลุ้นน่ะด้วยความที่โอ้ยแต่ญี่ปุ่นและสมัยนั้นมันโทรศัพท์ก็ยังไม่มีใช่ๆๆมันจะกวนหลงอย่างเดียวเพราะว่าดูสถานีอะไรไม่ได้เลยใช่ๆๆๆแล้วมันก็ต้องดูมันน่าจะมีแผนที่อ่ะใช่ต้องใช้จากการดูแผนที่เอาอ่ะแกะฟอนต์เอาอ่ะเออแล้วรถไฟมันไม่มีภาษาอังกฤษคือต้องเทียบจำตัวจำตัวเอาอืมเราต้องจำตัวตรงหน้าข้างขบวนข้างหน้ามานะมันจะมีบอกว่าไปไหนนะเราต้องจำตัวเอาขึ้นไปแล้วก็ผิดลงมาไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะอืม อันนั้นนี่ประมาณมันจะไปอะไรคิดด้วยเซนเดิมไม่ได้43 44อะไรเงี้ยอืม10กี่ปีโอ้โห20ปี20 20ปีแล้วอ่ะ20เออใช่รถไฟยังจำได้เลยมันต้องจำตัวเอาอ่ะเพราะแล้วมันจะต้องป้ายข้างหน้านี่คือปลายทางเราก็ต้องดูว่าปลายทางมันเส้นเนี้ยปลายทางไม่ชื่อเหมือนกันเนี่ยจะไปปลายทางเนี่ยเออถ้ามันมีคำว่าแล้วผิดก็คืออาจจะไม่ได้ลงมันไม่จอดแท้ของพี่บอยเออตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นน่ะแล้วก็ต้องมีแผนที่นะแล้วก็ดูแผนที่แต่ก็อย่างยังไงก็ญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยข้อดีมันคือปลอดภัยคนเดียวก็พอไหวสมัยก่อนเนี่ยเวลาถามทางอ่ะคนเดินหนีตลอดเลยนะแต่เดี๋ยวนี้คนมาคุยด้วยแล้วเมื่อก่อนภาษาอังกฤษนี่คนเดินหนีบุ้มจำได้เลยบุ้มไปครั้งแรกนี่ประมาณปี52 53ก็ตาคนก็ยังเดินหนีอยู่ผมก็จะเลือกถามหรือไม่หรือถ้าเป็นร้านขายของก็คือเราพูดอะไรเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นกลับมาแล้วเขาก็แบบพูดเหมือนเรารู้เรื่องอ่ะจริงเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะตอนนั้นผมมีทริคพี่ถามทางให้คนไม่เดินหนีผมจะเลือกถามทางคนที่สะพายกีตาร์มันจะมีนักเรียนชิบูย่าที่แบบสะพายกีตาร์มาพวกนี้ตอบทุกคนเพื่อเป็นนักเรียนเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมผู้ชายทางนั้นเลยสะพายกีตาร์แต่เขาบอกคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะชอบคนที่ถือเครื่องดนตรีเขาจะแบบเหมือนกับเรสเปคอะว่าแบบการที่เล่นเครื่องดนตรีที่ใช้มือหรืออะไรเงี้ยเขาจะคนจะชอบโหงั้นนี้คราวหน้าไปเราต้องเอาซอไปนะสะพายซอ แต่ว่าสีให้ฟังซอสามสายอันนี้ก็ตลกผมไปกับไอ้โป้ตอนนั้นแหละยุคพี่นั่นแหละโป้บอกว่าพูดกับคนญี่ปุ่นอะพูดภาษาไทยไปเลยโอ้แอดวานแต่ใช้ attitude นะให้แบบให้อารมณ์เนี่ยบอกความหมายแต่พูดภาษาไทยไปเลยมันรู้เรื่องลองยังลองยังลองเออมันก็พอได้อะได้ยูกิโกะกลับมาคนนึงเพื่อนแต่ตรรกะนี้ก็ดีนะเพราะเราพูดภาษาอังกฤษก็เท่ากับเราพูดภาษาไทยอ่ะถูกป่ะแล้วพูดภาษาอังกฤษกับเขาก็เหมือนเราพูดภาษาไทยอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะผมเคยทะเลาะสมัยโน้นนะเมื่อถึงสมัยโน้นเคยทะเลาะกับคนญี่ปุ่นในห้างแบบที่ยามอ่ะที่จอดรถอ่ะทะเลาะมันไม่ให้เข้าอะไรประมาณเนี้ยทะเลาะกันจนแบบผมโมโหอ่ะผมก็ด่าเป็นภาษาไทยมันก็สตันน่ะรู้สึกเออแข็งชั่วหน่อยได้ด่ามันบ้างเป็นภาษาไทยพี่ว่าจดหมายเนี่ยพอดีเลยอ่ะครับไม่ต้องเปิดละขั้นสั้นนะก็เนี่ยเขาขอมาเดี๋ยวเพลงสุดท้ายแล้วกันเปิดพอดีเลยพอดีจดหมายตอบก่อนไงสุดท้ายเราต้องเปิดเพลงอีกปีนะของศิลปินใหม่ปีหน้าเดี๋ยวตอบได้ข่าวว่าเป็นเพลงความหมายดีๆนี่ฮะเป็นเพลงประจำปีใหม่อีกปีนะกราบสวัสดีบิดรักยามดึกทุกท่านพบกันตวนิวส์อุ้ยนี่ผมได้รับเกียรตินะเนี่ยเกียรติในการอ่านใช่ของกวีหนุ่มเลยนะฮะแก้ไขคำผิดด้วยนะบอยอ่านไปอ่ะพบกับแล้วกันนะไม่ใช่พบกันเขาบอกเขาเขียนว่าพบกันตวน่าจะพบกับนะครับพบกับตวนิวส์มาอัปเดตข่าวสารนิดๆหน่อยๆในยามดึกข่าวแรกของน้องปอปอวงเล็บน้องปูเป้คนที่พี่ๆแคทคุ้นเคยกับงานปูเป้เบิร์ดเดย์ไนท์ปาร์ตี้โหในวันที่19มกราคม2024อ๋อยังไม่จัดปีหน้าอ้าวพี่บอยไม่ว่างเลยหึอ้าวชนที่ดองกี้ฮอลล์ทองหล่อประตูเปิด 18:00 นงานจะเริ่ม 13:00 นตรงซึ่งจำหน่ายในบัตรซึ่งจำหน่ายต้องแก้ไปด้วยจำหน่ายในบัตร26ธันวาคมส่วนจะจำหน่ายที่ไหนนั้นติดตามทาง SNS
ของน้องปูเป้ได้นะครับมาเจอกันอยากจะรู้ว่าจำหน่ายบัตรทางไหน SNS คืออะไรฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กมั้งอ๋อถ้าอยากรู้ว่าจำหน่ายบัตรทางไหนติดตาม Facebook ตะวันได้ปะน่าจะได้นะแล้วถ้าแชร์หมดเนาะทวิตต้อง Twitter ครับก็แชร์ตลอดอาจจะมีข่าวมาก่อนด้วยซ้ำข่าวหลุดข่าวหลุดปลมีของกินยามดึกทองหล่อแนะนำสำหรับไหมครับสำหรับไหมครับคืออะไรวะสำหรับเขาอะสำหรับคนที่จะไปไหมครับเชิญเปิดวาร์ปหน่อยครับโอ้ยเยอะแยะเขาต้มไงห้าห้ากับแสงชัยอะนี่ดีกว่าเฮ้ยวันก่อนพี่ไม่ไปกินแนะนำเขาใน20ปีไม่ได้กินแล้วไม่ได้ไปกินพี่เพิ่งไปกินห้าห้ามาเออที่แล้วไปก่อนยังอร่อยอยู่วะจะไปกินแสงชัยแล้วมันปิดแล้วก็เลยไปกินห้าหมูกรอบอร่อยว่ะบูมมันมีหมูกรอบอะไรไม่รู้อ่ะเออหมูกรอบมันหมูมะเต็งวันนั้นมันหมดแต่หมูกรอบมันกินเฮ้ยหมูกรอบมันอร่อยแล้วร้าน55ตอนนี้เขาทำใหม่นะเป็นแบบติดแอร์ห้องใหญ่เลยแล้วมีแต่ชาวต่างชาติด้วยไปนั่งแล้วแบบมันก็เป็นคงเป็นเหมือนหมุดหมายมันเป็นทางผ่านอ่ะมันเหมือนถ้าเดินจากทองหล่อไปโรงแรมตอนนั้นไม่มีโรงแรมเยอะมากนะแบบว่า55ใช่ไหมแล้วร้านข้าวต้ม55แล้วก็พอเลยแบบก็จะเป็นโรงแรมเต็มเลยคนมันคงเดินกลับไปแล้วพอคนมันเยอะมันสว่างแล้วคนเยอะคนก็เลยแวะกินกันมีแต่คนโอ้ต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่หมูกรอบอร่อยเมื่อก่อนเราไปก็ต้องอะไรนะเนื้อลูกเต๋าอ่ะเฮ้ยไม่ได้กินจานร้อนที่ผัดกับพริกไทยดำเออพริกไทยดำใช่ป่ะใช่เออไม่ได้สั่งเฮียก็ไม่เจอเฮียด้วยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้กินนานมากอ่ะสมัยก่อนกินบ่อยมากเลยคิดยังไงแสงใช้หมดแสงใช้ปิดเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งกินบ่อยมากแล้วก็เปลี่ยนไปกินเล็กโฮเทลต้มแล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกฝั่งมีอีกไหมจบยังเมื่อกี้กินซีคาเฟ่มีคอมาแต่ไม่เป็นไรแล้วไม่ทันละข่าวต่อมามาแล้วสำหรับ MV เพลงประโยคบอกลาของน้องมายูกวิศรามายู BNK48 ดีกรีติดชาร์ตแคท40 10สัปดาห์เหรอผมมาดูหน่อยดินี่มันสรุปให้ด้วยนะเนี่ย MV ดีจัดใครยังไม่ดูก็ดูกันได้ใน YouTube Independent Record แล้วร้องเพลงนี้ที่เชียงใหม่ใช่อินดี้แคมป์ไงน้องมายูขึ้นไปด้วยตะวันโดนมายูตกด้วยเหรอคงมีหลายคนน่ะตะวันอ่ะเออช่วงนี้ผมเอ้ยถ้าล่าสุดที่ผมโดนน้องบุ้งตกบุ้งคือใครบุ้งใน Analog Squad บอกไว้ก่อนจองเหรอบอกไว้ก่อน ไม่มีบรรยากาศนี้มานานแล้วอ่ะการจองอ่ะ เดี๋ยวไปเล่าให้โจ๊กฟังโจ๊กมันจะขำ การจองน้องบุ้งคือที่มี4คนอ่ะพ่อแม่ลูกชายลูกสาวคือตัวลูกสาวเหรออ๋อโอเคตอนนี้เพลงของมายูอยู่อันดับที่30อาทิตย์ที่แล้วอยู่อันดับที่13เข้าชาร์ตมา10สัปดาห์เฮ้ยนี่มันรู้ได้ไงเนี่ยข่าวต่อมาอย่างที่ทราบกันว้าพี่ไอ้ว่าพี่ๆชาวแคทกำลังขนสัมมโนครัวจากทาวินทาวสู่บ้านเก่าย่าน RCA เพิ่งเขียนไงเมื่อกี้เพิ่งเขียนเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการขนย้ายเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับกับพี่เจมส์พี่สิทธิ์พี่เบิร์ดพวกนี้แหละใช่ไหมใช่สามสี่คนเนี้ยครับทำไมไม่ให้ร้านมาขนนะครับแล้วต้องขนเองครับอ๋อพี่ชุดนึงเขาขนให้เราอ๋อเราไม่ได้เจมส์สิทธิ์ไม่ได้เป็นคนขนใช่ป่ะไม่ได้แบกเบิกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ๋อมีทีมงานใครเขาจะมาให้โบโคมาเก็บของหนักขนอ๋อหลังเหลืองก็ไม่ค่อยดีแล้วนะไอ้สิทธิ์ตัวนี้ข่าวสุดท้ายบัตรแคทเชียงใหม่และขอนแก่นยังมีขายอยู่ถูกต้องตตตวโดนแฟนคลับบ้านปปด้วยกันเองถามว่าไม่ไปเชียงใหม่หรอหรอนะคือว่าจะคลีนตารางได้ปะชีวิตอ๋อยุ่งตอนนี้ตะวันยุ่งเหรอตะวันยุ่งนี่คือยุ่งงานหรือว่ายุ่งไปแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายได้เวลาจับฉลากทุกคนเดี๋ยวตรีมและกติกานะฮะเป็นไงล่ะอ่านี่เองเลยเป็นไงล่ะคือสรุปเลยสรุปท่านเป็นนิดห้วนเป็นนิดนึงตะวันก็คือส
สุดท้ายได้เวลาจับฉลากแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทีมและกติกาคงจะตามมานะฮะอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ตกไปพิมตกแถมด้วยทาวินทาวที่คุ้นเคยนับ10ปีอ๋อกรอนอ๋อกรอนแล้วทาวินทาวที่คุ้นเคยนับ10ปีเรื่องดีดีจุดเริ่มต้นของชาวแมวแมวงำไงถึงจำใจต้องลาแล้วแมวงำไงใจมันแป๋วใจมันแป้วมั้งแป๋วก็เจ๋งดีนะใจมันแป๋วตามันแป๋วใจมันแป๋วที่ต้องจากณตรงนี้เก็บขนของเครื่องมือและความสร้างสรรค์นี่เตรียมความมันสู่บ้านเก่าสุดแฮปปี้สู่บ้านเก่าเลยมันดูไม่ค่อยดีนะดีก็ดีไม่เขียนว่ากลับบ้านเก่าจะคำว่าสู่ก็ยังแบบสู่บ้านเก่าก็ยังดีนะถ้ากลับบ้านเก่าเนี่ยใช่เลย RCA พบกันปีหน้านี้จากกบีสีอะไรดีเนี่ยอ๋อเพราะเขาพอย้ายไปเขาไม่เป็นสีทาวินทาวแล้วไงอ๋อโหนี่มีงานคิดถึงท่านนี้นะฮะต้องเป็นสี RCA หรือเป็น RCA ดิได้ได้กวี RCA ดีดีเอ๊ะเอ้ยสีคนหนึ่งแนะนำให้ไหมคะอะไรนะกวีสีลานนามสกุลยีตุ๊กตุ๊กเขียนตุ๊กเขียนหนังสือดีนะสัมภาษณ์ใช้ได้เลยแหละเอ๊ะเอ้ยบทกลอนคิดสดที่อาจจะเป็นสดสุดท้ายของทาวินทาวเนี่ยยังเนี่ยนะยังมีจะประกันได้ไงถ้าเราแพ้ฝุ่นอ่ะแปลว่าตะวันนะเซนติเมนทัลนะสวัสดีครับจากตวที่พิมพ์ดองจดหมายหมดเวลาพอดีเป๊ะโอ้โหสุดยอดขอบคุณจดหมายทุกฉบับนะคุณมากมากครับอาทิตย์หน้าก็ครั้งสุดท้ายของที่นี่แล้วนะรู้ได้ไงนี่อาจจะเป็นปัดฉิมชั่วโมงแล้วนะวันนี้พอพูดอย่างนี้แล้วมันใจหายรีบไปกินหมูทอดเร็วหมูทอดทาวินทาวอ่ะเมื่อก่อนเรากินจนเบื่อจะตายอ่ะมันจะมีหมูทอดทาวินทาวก็จะตอนกลางวันตอนกลางวันเย็นๆบูมเขาพูดซึ้งๆอยู่หมูทอดเดี๋ยวมันได้ไปอยู่แล้วได้ไปแล้วให้พูดก็ได้เออเซ็งอยู่ดิตลกปะไม่ผมจะแค่ผมแค่จะบอกว่าเราไม่รู้หรอกนะอาทิตย์หน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าใช่ป่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะไม่ได้ล่ำลาแล้วฮะก็จะผ่านไปเลยเขาก็บอกว่าห้องใช้ไม่ได้แล้วเงี้ยมันก็จะผ่านโมเมนต์นี้ไปเลยแล้วถ้ามันมีอ่ะก็ทำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าเราอยากมาจัดจริงๆอ่ะวันไม่ได้เราก็มาวันรุ่งขึ้นก็ได้ผมว่าได้นะถอดไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วมันมีหมดเมื่อกี้สิทธิ์บอกว่าบอร์ดก็ยังอยู่แอร์ก็ยังอยู่ไมค์ก็ยังอยู่แต่บอกว่าเขาจะลื้อผนังออกเท่านั้นเองถ้าใครอยากได้นะเหมือนตึกนี้จะขายนะเหรอมาซื้อได้บุ๊มไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็มีเบอร์โทรติดอยู่ข้างหน้าโอ้แล้วพวกรูปอะไรพวกเนี้ยรูปอันเนี้ยขายไปด้วยป่ะไม่เราต้องเอากลับดิเพราะว่ามีคนจ้องอยู่แล้วถ้าบอกว่าขายตึกพร้อมรูปว่าตะวันซื้อผมเป็นมีคนโพสถามไงว่ารูปพอละลอยล่ะครับเขามีโปสเตอร์ศิลปินลายเซ็นเยอะเลยนะใช่ที่เก็บไปหมดแล้วเนี่ยเก็บไปห้องส่งใหม่แล้วฉะนั้นมาติดตามว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายสมมติว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วกันนะบ่อยอยากบอกอะไรทาวินทาวอยากบอกว่าจุดเริ่มต้นของพวกเราอ่ะก็คือที่นี่แหละการที่ผมได้พูดประโยคหนึ่งมากกว่าปกติก็คือที่นี่แหละแต่พี่ว่าพี่บอยก็พูดเยอะอยู่แล้วนะปกติผมไม่ค่อยได้ต่อปากต่อคำอะไรใครนะฮะอ๋อโอเคก็มีที่นี่แหละที่ให้โอกาสครับอยากจะขอขอบคุณแคทเรดิโอมากๆที่ไม่เลิกไอ้บอยแคทเรดิโอยังไม่เลิกมันแค่ย้ายที่เราก็กลับมาบอกว่าห้องส่งนี้เป็นสิ่งพูดกับห้องส่งนี้ห้องส่งนี้เป็นที่ให้ผมได้พูดขออำลาห้องอันนี้ได้แต่แคทเรดิโอไม่ได้เดี๋ยวมันดูเดี๋ยวน้องคนฟังเข้าใจผิดว่าแคทจะเลิกยังไม่เลิกนะใครย้ายที่คิดถึงวันแรกที่มาแล้วจัดข้างล่างอ่ะใช่ใช่ใช่เราไปย้ายที่ใหม่เราต้องไปจัดแบบนั้นก็ได้นะไม่เดียวยังไม่เสร็จไม่ตัวเดียวมั้งแต่ละใช่ไหมแล้วเราเป็นวันแรกด้วยอ่ะคือเราเป็นชิปแรกเราวันแรกตลอดเลยนะวันแรกเพราะว่าไอ้วันที่สองนั่นก็วันเปิดนะเราก็วันแรกอีกแหละ
คนแรกวันที่2ใช่ก็คือผมกลับมา1วันวันรุ่งขึ้นก็มาเลยโอ้ฉลองเลยฉลองที่ใหม่ฉลองที่ใหม่ครับไอ้เจมก็ไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วเพราะตอนคืนอะโหที่นั่นน่ากลัวกว่าอีกที่จะบอกมันทำไมอันนี้พี่พูดจริงๆที่นั่นน่ากลัวกว่าอีกแต่มันก็อาเซียนมันก็ย่านกลางคืนนะน่ากลัวจริงไงใครบอกตรงชั้น2อะไรอย่างเงี้ยเวลายืนแล้วมันแปลกๆอยู่ดีพี่ก็มีความรู้เรื่องผีตึกมันเก่ากว่าไงอ้าวแล้วไม่มีใครพูดอะไรตึงซึ้งกันเลยฮะพูดอาทิตย์หน้าคือเข้าหน้าไงมันหมดเวลาแล้วให้ผมพูดทำไมอ่ะเอ้าก็บออยากพูดพูดเองเอออ่ะงั้นเจอกันที่หน้าครับโอ้ยเฮ้ยมีเพลงเพลงอีกปีนะอ้าวเปิดเลยเป็นเพลงเปิดอีกปีนะนะเป็นเพลงของพี่บอยแต่งนะสำหรับปีใหม่ปีนี้หลายๆคนศิลปินร้องหวังแต่งไม่ต้องหวังแล้วแต่งมาแล้วอ่ะครับไม่พูดเข้าเพลงอะไรหน่อยอ่ะเอาเลยเปิดแล้วเคยเปิดแล้วไงโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าไม่รู้พี่เล็กมาได้เปล่าไม่รู้เลยแต่โทรมาเมื่อกี้ไม่รับแล้วตอนนี้วันนี้เนี่ยแบบว่าพี่เล็กแบบว่าบอกจะมาทุกอาทิตย์อ่ะไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้อุ๋มบอกพี่บูมพี่เล็กมีเล่นจะมาได้ยังไงป่ะงั้นเราไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมว